สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยวันนี้เป็นรอบของวันที่15กุมภาพันธ์2567เป็นวันพฤหัสนะครับในรายการเกาะติดคิดทันข่าวเรื่องที่จะคุยกับท่านวันนี้นั้นเป็นเรื่องที่ผมเคยผ่านชีวิตสถานการณ์อย่างนี้มาแล้วแล้วก็ตอนหนุ่มๆก็อาจจะตื่นเต้นแต่พอแก่ๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมารู้สึกว่ามันไม่น่าตื่นเต้นอาจจะมีความรู้สึกตื่นเต้นแต่อย่าวิตกกังวลคือการปลุกกระแสขวาจัดหรือกระแสผดเด็จการสุดโต่งในประเทศไทยนี่มันมีมาแล้วหลายรอบจากชีวิตผมที่เคยผ่านมาที่โหดๆเลยนั้นมันก็อยู่แค่ชั่วคราวครับกระแสที่ไม่เป็นเหตุผลไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงของโลกนั้นมันอยู่แค่ชั่วคราวดังนั้นจะคุยกับท่านวันนี้ให้เห็นถึงปัญหาของประเทศไทยที่เรามีระบบกฎหมายที่ค่อนข้างจะเป็นวิกฤตคือไม่อยู่ในระบบหลักนิติธรรมหัวข้อที่จะคุยกับท่านวันนี้ครับจับสองนักข่าววังจริงๆผมอยากจะใช้คือว่าจับสองนักข่าวที่ลงข่าวเกี่ยวกับวังนะแต่เอาเวลาชื่อเอาสั้นๆอย่างนี้แหละเพราะถ้าใส่ชื่อยาวมันเต็มจอหมดการใช้กฎหมายล้นเกินบ้านเรามันมีปัญหาเรื่องการใช้กฎหมายตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจแล้ววันนี้มันก็กลับมาใหม่จริงๆมันไม่ได้กลับมาแล้วมันอยู่ในระบบสายเลือด DNA ของระบบการเมืองไทยอย่างที่เราเรียกว่าระบบเผด็จการยิ่งวันนี้เป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ผมต้องย้ำอีกทีหนึ่งเพื่อให้ท่านเข้าใจสถานการณ์ว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องอย่างนี้ทำไมถึงการตัดสินใจสื่อมวลชนถึงลงข่าวเป็นอย่างนี้มันต้องจับที่ระบบครับแล้วหัวข้อที่คุยกับท่านวันนี้คือจับสองนักข่าววังการใช้กฎหมายล้นเกินเดินข้ามละอองธุลีพระบาทหนักกว่า112ชื่อค่อนข้างจะจ้าบหน่อยนะครับท่านเห็นจากภาพท่านก็รู้ว่าการจับสองนักข่าวในเรื่องราวของที่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วไปพ่นสีที่กำแพงวังพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วตามภาพที่ท่านเห็นนี่นะครับจริงๆเป็นเรื่องที่มันควรจะแยกกันให้เป็นสัดส่วนเรื่องเด็กที่ไปพิมพ์พ่นสีนั้นก็เป็นเรื่องคดีของเขาก็น่าจะจบเท่านั้นแต่วันนี้พอปีหนึ่งผ่านมาดันมาจับนักข่าวบอกเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแล้วไม่ใช่คนเดียวจับเป็นเถาเลยนะครับ10 กว่าคนนั้นวันนี้ผมเคยบอกกับท่านไปแล้วว่าระบบข่าวสารในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้ความไร้ความเป็นเผด็จการเนี่ยมันถูกกระจายไปถึงหูถึงตาประชาชนแล้วมันจะอยู่ไม่ได้ดังนั้นเขาต้องคุมระบบข่าวสารโดยเฉพาะข่าวทหารกับข่าววังเนี่ย2สถาบันเนี่ยเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างในเรื่องของภาษีทรัพยากรการกินดีอยู่ดีของประชาชนแต่วันนี้ประชาชนจะต้องอดทนที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้และเพื่อให้อยู่ได้ยังไงก็อย่าให้รู้สิปิดหูปิดตาดังนั้นเสรีภาพของข่าวสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดผมเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านนั้น
เลยต้องตั้งคำถามเพราะผมเคยบอกกับท่านไปแล้วว่าข่าวทหารเนี่ยอื้อเฉาโกงกินเนี่ยยังพอพูดได้แต่ข่าวของวังนั้นอย่าว่าแต่เรื่องไม่ดีเลยครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นข่าวจริงอ่ะเขาก็ไม่ให้ลงเขาจะหนังสือพิมพ์จะลงได้เฉพาะข่าวแจกเท่านั้นวันนี้มาถึงรอบอีกครั้งหนึ่งที่ผมจะคุยกับท่านแล้วมันเป็นหลักฐานแล้วในโอกาสอื่นๆก็ไม่รู้ครับบางทีมันหาหลักฐานยากแต่คราวนี้มีหลักฐานที่จับต้องได้เลยจะถามท่านดูตามความเห็นนี้นะครับท่านช่วยกดโพลด้วยเชื่อหรือยังวังให้สื่อลงข่าวได้เฉพาะที่แจกอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าข่าวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทั้งหมดเนี่ยท่านอย่าไปดูเลยว่าข่าววังอะไรเว้นแต่ข่าวแจกเท่านั้นแหละที่เขาจะลงแม้แต่ข่าวชายอ้นมานี่บางฉบับยังไม่กล้าลงครับเอาคิดอย่างนี้กันแล้วกันผมพูดกับท่านหลายครั้งแล้วดังนั้นวันนี้มาถึงเรื่องกับสองนักข่าวมันเป็นเรื่องเดียวกันครับดังนั้นข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่พูดเรื่องนี้แต่ว่าผมจับมุมนี้เชื่อหรือยังวางให้สื่อลงข่าวได้เฉพาะที่แจกจับสองนักข่าวประชาไทยยิ่งส่งผลให้สื่อทุกสายไม่กล้าหือครับเชื่อยังครับ1เชื่อแล้ว2ไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิของท่านที่จะลงความเห็นได้อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อเพียงแต่ข่าวสารต่างๆที่เราเอามาให้ท่านดูนั้นเป็นส่วนประกอบในเรื่องที่จะคุยกับท่านตรงนั้นเองส่วนใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ยังยืนยันที่จะไม่เชื่อแต่ใครจะเปลี่ยนความคิดฟังเหตุผลของผมโพเมื่อวันจันนะครับข่าวต่างประเทศก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ได้แสดงความเห็นในสุในทีวีนะครับมีผู้ร่วมกดโพล 3,128 ท่านคำถามว่ากษัตริย์อังกฤษป่วยต้องประกาศให้คนรู้ท่านอยากให้กษัตริย์ไทยทำเหมือนกันไหม 1. อยากให้ทำเหมือนกัน 73% 2. จะทำหรือไม่แล้วแต่ท่าน 9% 3. ไม่อยากรู้ต่างคนต่างอยู่ 18% วันนี้มีประชาชนส่วนหนึ่งอย่างน้อย 18% ครับที่เริ่มตัดขาดนี่ข้อส่วนข้อสันนิษฐานอย่างผมง่ายๆนะที่เริ่มตัดขาดความสัมพันธ์กับวังแล้ว 18% คือต่างคนต่างอยู่ด้วยกันนี่แหละครับแต่ไม่ต้องรับรู้กันเจ้าไม่ต้องไปรับรู้เรื่องเราไม่ต้องไปรับรู้เรื่องเจ้า 18% นี่ผมประเมินคร่าวๆนะครับจากเหตุผลมาดูในสุนายแฟนคลับครับ 75% ที่บอกว่าอยากให้ทำเหมือนอังกฤษ 7% จะทำหรือไม่ทำแล้วแต่ท่าน10ข้อ3ไม่อยากรู้ต่างคนต่างอยู่ 19% ครับใกล้เคียงกันดังนั้นวันนี้เราได้ใช้การทำโพลเนี่ยเพื่อจะวัดทัศนคติกว้างๆข้อมูลนี้อาจจะไม่ถูกต้องเพียงแต่เป็นข้อมูลที่ดีที่สุดที่ในประเทศเขาไม่กล้าถามผมเลยถามผ่านจากต่างประเทศไปแล้วก็เป็นเรื่องของกษัตริย์อังกฤษที่เจ้าฟ้าเจ้ากษัตริย์ชาวที่3ท่านทรงป่วยเป็นมะเร็งนะครับที่ผมตั้งคำถามกับท่านว่ากษัตริย์ฝรั่งป่วยนี่เขาต้องบอกหมดแต่พอกษัตริย์ไทยอย่าว่าแต่จะถามเลยถามไม่ได้ครับดังนั้นวันนี้ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยอยู่ในระบบคิดเดียวกันคือห้ามเรื่องของวังห้ามยุ่งทีนี้เมื่อห้ามยุ่งแล้วจะทำยังไงครับหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆก็ห้ามยุ่งแต่หนังสือพิมพ์ฉบับเล็กๆเดี๋ยวนี้มันเยอะนี่ครับหนังสือพิมพ์ออนไลน์นี่บานตะเกียงเลย
ก็ลงข่าวโดยเฉพาะข่าวเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันต้องขอบคุณเพื่อนๆ นะครับที่ให้กำลังใจสนับสนุนเป็นสมาชิก VIP VVIP และ Super VIP จริงๆวันนี้ครับประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นสมาชิกสนับสนุนรายการสุนันทีวีและสุนันแฟนคลับเนี่ยมันมากมากกว่าเงินที่ท่านบริจาคให้เพราะว่านี่คือหลักประกันที่จะทำให้สังคมไทยเพิ่มปริมาณเหตุผลในการที่จะทำให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าพัฒนาไปอย่างสันติวิธีไม่เกิดความรุนแรงแม้คนบางส่วนจะพยายามจะสร้างกระแสให้เกิดความรุนแรงจะต้องให้ล้มหายตายจากกันเลือดตกยางออกกันนั้นต้นทุนตัวนี้มันสูงมากผมผ่านชีวิตอย่างนี้มาแล้วแล้วผมวันนี้ปักหลักอยู่ในต่างประเทศเพื่อจะเสนอข้อมูลข่าวสารแล้วให้เราใช้สตินะครับดังนั้นต้องขอบคุณคุณทิพย์นิวจริงๆครับที่ท่านได้ให้การสนับสนุนซื้อซูเปอร์สติ๊กเกอร์ทุกครั้งก็ว่าได้สำหรับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านก็ช่วยซื้อ30เหรียญครับขอบคุณมากแล้วท่านยังเป็นสมาชิก VIP อีกนะครับดังนั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆขอแรงช่วยกันเอาเถอะครับยังไงเสียพวกเผด็จการอาจจะยิ้มบอกเอ้ยสุนัยอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีสตังค์บอกไม่เป็นไรผมอยู่ได้ช่วยไม่ช่วยยังไงผมยืนหยัดอยู่ได้เพราะนี่คือรายการโทรทัศน์แบบ low cost ต้นทุนต่ำแต่ประโยชน์สูงเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องราวที่จะคุยกันวันนี้นะครับประเด็นที่จะคุยกับท่านก่อนคือเรื่องการจับสองนักข่าวที่ลงข่าวเกี่ยวกับวังการใช้กฎหมายเป็นการใช้กฎหมายล้นเกินหรือเปล่าวันนี้ท่านดูข่าวในประเทศไทยลงกันแน่นไปหมดแต่ทุกสำนักข่าวไม่พูดความจริงว่าปัญหาใหญ่มันอยู่ที่เขาต้องการจะปิดปากสื่อโดยเฉพาะสื่อที่จะลงข่าวเกี่ยวกับวังวันนี้ว่ากันจริงๆแล้วหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆนะครับที่วางแผงเนี่ยผมเอาที่วางแผงนะไทยรัฐเดลินิวมติชนแนวหน้าอะไรเนี่ยส่วนที่วางแผงเนี่ยเป็นด้านหลักแต่ออนไลน์เนี่ยแลบๆกันมาครับแลบๆกันมามติชนข่าวออนไลน์ก็ก้าวหน้าครับลงข่าวกิกวังเหมือนกันแต่ว่าลงในลักษณะที่ผมว่าลงข่าวกิกวังนี่ไม่ใช่ลงข่าวสุนัยพูดถึงเรื่องวังนะแต่ลงข่าวเกี่ยวกับวังที่มันเป็นเนื้อข่าวจริงอย่างคุณอ้นเดินทางมาไทยอย่างเงี้ยไม่ลงได้ไงการพ่นกำแพงวัดพระแก้วหรือพระบรมมหาราชวังของคนหนุ่มชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อนายบังเอิญนะปรากฏว่าหลายฉบับไม่ลงครับและวันนี้เรื่องมันต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันแม้จะมีการลงข่าวเขาลบภาพนั้นหมดแล้วครับลบภาพ112ออกหมดแล้วเวลาเปิดเผยภาพนะดังนั้นการลงข่าวเกี่ยวกับวังนี้ได้ถูกควบคุมใน2เวอร์ชันเวอร์ชันที่1หนังสือพิมพ์ทุกฉบับเนี่ยเขามีที่ปรึกษาเขามีคอนเน็กชันกว้างเขามีคนในสายของวังที่รู้จักกับบก.รู้จักกับคนทำหนังสือพิมพ์ดังนั้นคนทำหนังสือพิมพ์ระดับบรรณาธิการนี่หูตาเขากว้างเขามีสายสัมพันธ์หมดบางที่บางฉบับรู้จักสนิทกับทหารในพลนั้นราชองครักษ์คนนี้แล้วเขาก็กระซิบบอกกันว่าเรื่องวังเนี่ยข่าววังนี่อย่าลงนะเรื่องวังข่าววังนี่อย่าลง
เว้นเสียแต่ข่าวแจกเท่านั้นดังนั้นถ้าจะเห็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วางแผงทุกฉบับเนี่ยเขาจะลงข่าวเกี่ยวกับวังต่อเมื่อเป็นข่าวแจกถ้าไม่ใช่ข่าวแจกเขาจะไม่ลงเลยแต่เขาจะบางฉบับเนี่ยมันไม่ลงไม่ได้นี่ครับเขาเป็นสำนักข่าวถ้าไม่ลงแล้วมันผิดแปลกมากอย่างคุณอ้นมาเมืองไทยเนี่ยว่ากันจริงๆนั้นรัชกาลที่10อาจจะไม่พอพระทัยมาครั้งที่2นี่เห็นชัดครับ4ฉบับไม่ลงข่าวเลยหน้าหนึ่งไทยโพสต์แนวหน้าสยามรักผู้จัดการผมก็เคยบอกกับท่านเป็นแล้วถ้าใครติดตามรายการผมบอกมันแปลกครับฉบับอื่นลงหมดแล้วไม่ถูกเล่นงานเลยเสียงกระซิบสั่งมันไม่ใช่กฎหมายแล้วบางทีเนี่ยมันก็คาบลูกคาบดอกว่าอย่างนี้ลงได้ลงไม่ได้นี่ถ้าไม่ลงเลยใครจะมาอ่านหนังสือพิมพ์คุณน่ะแต่สำนักข่าวออนไลน์ประชาไทยไม่รู้เดี๋ยวนี้มีเยอะนะสแตนดาร์ดโพสอะไรทูเดย์ไลน์อะไรเยอะแยะหมดเนี่ยเขาลงกันอ่ะด้วยเหตุนี้แหละครับคนเลยไปอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์กันหมดแล้วไม่ต้องเสียสตังค์ด้วยหนังสือพิมพ์ที่วางแผงขายเนี่ยต้นทุนสูงนะครับผมก็เคยทำหนังสือพิมพ์ฉบับนึงนี่ลงแรงลงทุนนี่เยอะแต่เดี๋ยวนี้คนซื้ออ่านน้อยมากแต่ทำไมพิมพ์ขายอยู่ล่ะเอาไม่ขายยังไงแล้วหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆไม่มีวางแผงเลยก็เจ๊งสิดังนั้นนี่คือความอีหลักอีเหลือของสำนักพิมพ์ในประเทศไทยผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับโดยเฉพาะที่ดังๆไทยรัฐเดลีนิวมติชนเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีนะเขามีทุนนะแล้วเขาสามารถจะหาประโยชน์ให้มากขึ้นได้อีกประเทศก็ได้ประโยชน์เมื่อเขาได้เงินมากขึ้นก็ต้องเสียภาษีแล้วประเทศก็จะได้เครดิตจากสำนักข่าวที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลที่ผมเคยบอกหลายทีว่าสำนักข่าวใหญ่ๆในโลกเนี่ยเขามีผลประโยชน์ในทางการค้ามากไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์ CNN อัลจาซีราแต่ทำไมประเทศไทยกลุ่มทุนใหญ่ที่เขาทำหนังสือพิมพ์เป็นสำนักข่าวใหญ่ๆนี่ทำไมไม่อัพไม่สามารถอัพเกรดขึ้นมาเป็นสำนักข่าวอินเตอร์ได้ล่ะครับก็เพราะไม่มีเสรีภาพได้ไงดังนั้นวันนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นรูปธรรมว่าเสียงกระซิบสั่งนั้นมันถูกยืนยันด้วยการจับสองนักข่าวสองนักข่าวคนนี้อยู่ในสำนักพิมพ์ออนไลน์ของประชาไทยและอีกฉบับหนึ่งเขาอาจจะเป็นฟรีแลนซ์สำนักข่าวออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับฟังเสียงกระซิบสั่งของหวังที่ผ่านนายทหารผ่านราชองครักษ์ผ่านคนใกล้ชิดในวังมาไม่ฟังกูลงข่าวกูถือเป็นนักข่าวก็ลงได้ดังนั้นการจับสองนักข่าวในโอกาสที่เรื่องราวของขบวนเสด็จพอดีที่คุณตะวันเนี่ยภาพที่ผมไม่ทันดูเนี่ยคุณตะวันเนี่ยแหละมาจุดกระแสบวกลบอีกเรื่องนะแต่จุดกระแสให้กระแสฝ่ายขวาจัดฮือขึ้นมาเรื่องของการคดีเรื่องพิมพ์1พ่นสี112ที่พระบรมมหาราชวังกำแพงนั่นนะก็เลยถูกยกขึ้นมาครับดังนั้นไม่ต้องเถียงกันแล้วว่าเอ๊ะทำไมคดีตั้งปีที่แล้วแล้วทำไมเพิ่งมาจับสองนักข่าววันนี้เขาหาจังหวะไงเขาหาจังหวะในประเทศไทยก็ตั้งคำถามนักข่าวที่ถูกจับสองคนได้รับการประกันตัวเนี่ยนะครับก็ถามว่าก็ผมเรื่องมันตั้งแต่ปีที่แล้วทำไมถึงมาจับผมตอนนี้ล่ะเห็นไหมครับ
หลายคนก็วิจารณ์กันแต่ไม่พูดความจริงว่านี่คือเขาต้องการยืนยันให้เห็นว่าหนึ่งหยุดอย่าลงข่าวเรื่องวังไม่ว่าจะเจตนาอะไรแต่ผลของมันคือปรามอย่าลงเห็นไหมลงปั๊บมึงมีสิทธิ์เลยถูกจัดการได้นี่แบบที่หนึ่งอันนี้เหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองเรื่องนี้เขาใช้วิธีเหวี่ยงแหเพราะเขาเชื่อว่ามีการกวาดมีการเป็นขบวนการที่จะทำลายสถาบันจริงหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เขาสร้างกันเป็นเรื่องเป็นราวดังนั้นหัวข้อที่จะคุยกับท่านวันนี้ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้ครับจับสองนักข่าววางการใช้กฎหมายล้นเกินเดินข้ามละอองพระบาทหนักกว่า112ครับความผิดในประเทศนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องผิด112อย่างกรณีพ่นสีที่กำแพง112แล้วขีดข้าวว่าไม่เอา112เนี่ยจะจับข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพก็ไม่ได้ก็ทำได้แค่เรื่องพระราชบัญญัติความสะอาดพระราชบัญญัติโบราณสถานแต่จะเอา112ไม่ได้ครับมันไปไม่ไหวดังนั้นผมใช้คำว่าเดินข้ามละอองพระบาทจริงๆก็คือเดินข้ามละอองธุลีพระบาทเรามีภาษาแต่ผมต้องขอโทษนะผมใช้ภาษาเต็มไม่ไหวหน้าจอมันไม่มีหน้าพื้นที่พอคำพูดที่ผมบอกว่าระคายเคืองเบื้องยุคนละบาทเนี่ยเป็นความผิดสำคัญมากนะท่านการให้ทำระคายเคืองเบื้องยุคนละบาทเนี่ยไม่ใช่ความผิด112นะอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เกิดการระคายเคืองเบื้องยุคคนละบาทแปลเป็นภาษาไทยตรงไปตรงมาคือระคายตีนอันนี้เป็นความผิดที่แรงกว่า112อย่างกรณีเรื่องของขบวนเสด็จของสมเด็จพระเทพเนี่ยถึงขนาดจะฆ่านะมีการข่มขู่จะฆ่าคุณตะวันนะเฮ้ยก็กฎหมายก็ยังไม่ได้ผิดอะไรศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยจะไปสังหารเขาได้ยังไงอ่ะไอ้คนที่พูดเป็นนายตำรวจแหมมึงอีกคนนึงเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีท่านเห็นหรือยังครับอะไรก็ตามนะครับที่เป็นการระคายเคืองเบื้องยุคลบาทนี่มันมีความผิดร้ายแรงยิ่งกว่า112มีสิทธิ์ตายโดยไม่ต้องขึ้นศาลครับเฮ้ยนี่คือความจริงดังนั้นวันนี้เนี่ยการที่มีเพื่อนส.ส.เกิดข้อถกเถียงกันนะครับจากพรรคก้าวไกลพยายามจะบอกว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาเสรีภาพของสื่อนี่เลวร้ายยิ่งกว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์โอ้โหอันนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆหน่อยนะครับถ้าท่านจะพูดอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกท่านจะพูดไปแต่ว่าสำหรับคนฟังเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าในโครงสร้างของระบบการเมืองไทยวันนี้เนี่ยท่านจะบอกว่ารัฐบาลไหนดีกว่ารัฐบาลไหนบางทีเปรียบกันยากครับเปรียบกันยากเพราะว่าความผิดบางอย่างนี่ไม่ว่ารัฐบาลประยุทธ์รัฐบาลเศรษฐาหรือแม้แต่รัฐบาลในอนาคตที่เราฝันกันว่าจะมีนายกชื่อพิธาเนี่ยก็ไม่มีทางไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปก้าวไกลกับกลไกตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะนี่คือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ที่กลไกตำรวจกลไกทหารกลไกโดยเฉพาะกลไกมหาดไทยกลไกกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์นั้นรัฐบาลไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวไกลจะไปบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์เราจึงต้อง
ต้องปกป้องเพราะเป็นเสรีภาพของประชาชนเข้าไปอาจจะเจ็บตัวมากกว่าหรือเข้าไปอาจจะเลยเถิดกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งสมมติว่าถ้าเกิดรัฐบาลบอกเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชนผมจะปรามตำรวจไม่ให้ดำเนินคดีให้ทบทวนข้อมูลข่าวสารเอามาดูสิเดี๋ยวจะครับกระแสอื่นจะถล่มหนักเข้าไปอีกดังนั้นเรื่องนี้ครับมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลในโครงสร้างระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นรัฐบาลเป็นแต่ตัวแสดงหนึ่งเท่านั้นเองแต่มีบทบาทจำกัดโดยเฉพาะบทบาทที่เกี่ยวกับความมั่นคงสถาบันกษัตริย์ไม่มีสิทธิ์เข้าใจนะฮะทีนี้เรามาดูสถานการณ์วันนี้ว่าเรื่องราวของนักข่าวสองคนที่ถูกจับในข้อหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับคนที่พิมพ์พ่นสี112ที่วัดกำแพงวัดพระแก้วและยังมีอีกนะฮะหลายคนนะครับที่ถูกจับเนี่ย10กว่าคนนะรวมแล้วเนี่ยคนอาจจะแปลกใจก็เรื่องมันเมื่อปีที่แล้วทำไมเพิ่งมาจับก็เขาจะทำแล้วมันเข้าอยู่กับจังหวะเวลานี้พอดีเรื่องนี้สำหรับผมเข้าใจง่ายแล้วไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลไม่ใช่ว่าอยู่อเมริกาเลยไม่วิตกกังวลแต่วันนี้อายุมันบอกประสบการณ์มันบอกเมื่อย้อนหลังกลับไป40กว่าปี50ปีก่อน14ตุลาผมก็เหมือนลูกๆหลานมาเนี่ยเป็นนักศึกษาปี1ปี2เราก็ต่อต้านเผด็จการถนอมประพาสตอนนั้นมีความเลวร้ายมากถนอมประพาสในความรู้สึกของประชาชนนะแต่เรามองไม่เห็นว่าโครงสร้างเผด็จการมันมี2ชั้นบ้านเราเนี่ยก็เลยเจอแต่ถนอมประพาสคือเผด็จการทหารเวลาประท้วงถนอมทีไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งนั้นเรื่องข้าวของแพงเรื่องถนอมปฏิวัติตัวเองเรื่องเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับสมัยถนอมเนี่ยแกก็จะบอกว่ามือที่สามสมัยก่อนนี่เราเอ๊ะอะไรว่ามือที่สามเราเป็นเด็กไม่รู้นี่หมายความว่ามีขบวนการที่สนับสนุนให้เด็กประท้วงรัฐบาลถนอมจริงๆเขาจะบอกว่าเป็นขบวนการคอมมิวนิสต์มันก็หนักไปนะครับมันก็หนักไปเหมือนวันนี้เขาจะบอกว่าเป็นขบวนการที่จะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์มันก็หนักไปก็เลยบอกว่าเป็นขบวนการเสาะก่อนบ่นทำลายทำนองนั้นคล้ายๆกันครับดังนั้นเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ในสายตาโลกเพราะการจับนักข่าวนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะแล้วผมจะให้ท่านดูนะครับวันนี้เนี่ยอำนาจของเผด็จการไทยในโครงสร้างอย่างที่ผมบอกกับท่านเนี่ยทำให้สื่อทั้งหมดต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นอีกในการรายงานข่าวท่านลองดูนะครับข่าวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ29มีนาปีที่แล้วนี่ลงข่าวBBC ท่านเห็นนะครับ BBC ลงข่าวที่ผมตีกรอบแดงให้ท่านเห็นเนี่ยที่กำแพงเนี่ยถูกพ่นด้วย112แล้วขีดจริงๆเป็นภาพที่ท่านเห็นแล้วแต่ท่านอาจจะไม่สังเกตหรือสะดุดใจว่าเอ๊ะตอนลงใหม่นี่มันไม่มีแล้วครับไม่กล้าลงแม้กระทั่งข้อเท็จจริงตามรูปประจักษ์พยานเหล่านี้ก็ลงไม่ได้แล้วเมื่อ29มีนาปีที่แล้วบอกว่า
พ่นสัญลักษณ์บนกำแพงวัดพระแก้วการรณรงค์ยกเลิกกฎหมายหมิ่นสถาบันที่ประชิดวังมากที่สุดผมให้ท่านดูภาพมีการพ่นสีสเปรย์เอาหลายๆภาพมาให้ท่านดูในเวลานั้นเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อมีนาคมนั้นยังถือเป็นเรื่องข่าวมันออกมาหลายฉบับลงข่าวต่างๆลงมีรูปนี้หมดแล้วก็รูปตำรวจเข้าไปกดเด็กจับทันทีนะครับไม่ทัน10นาทีแต่ว่าภาพใหม่มาไม่มีแล้วครับนี่เป็นภาพข่าวใหม่ที่ลงข่าววันนี้ของไทย PBS เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์67กำลังพูดถึงการจับนักข่าว2คนปรากฏว่าไม่มีภาพนี้แล้วครับเป็นภาพเดิมประจักษ์พยานที่เป็นอยู่ก็ลงไม่ได้แล้วต้องลบ112ออกจากภาพในกำแพงนั้นทั้งหมดโดยนักข่าวสำนักข่าวลบเองนะครับเพื่อความปลอดภัยอย่างเนี้ยไม่มีการพูดกันในประเทศไทยว่าคือเขาไม่ให้เห็นแม้กระทั่ง112ที่เป็นสัญลักษณ์ว่าไม่เอา112บนกำแพงวัดหรือกำแพงพระบรมมหาราชวังนั่นคือมันเป็นการสะเทือนระคายเคืองเบื้องยุคคนละบาทผมถึงบอกว่านี่ไงดังนั้นวันนี้เนี่ยการข้ามฝุ่นละอองธุลีใต้ตีนกษัตริย์เนี่ยนะก็เป็นความผิดนะ แต่เป็นความผิดที่ไม่ได้อยู่ในระบบกฎหมายดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าสถานการณ์วันนี้เมื่อกี้ผมให้ท่านดูนั่นนะไทย PBS ช่อง3เขาลงข่าวนี้ครับขณะนี้ลงข่าวนี้ไม่ใช่เป็นข่าวใหม่นะเขาย้อนความข่าวเก่าเนี่ยทุกสื่อมวลชนเมื่อจะลงข่าวการจับนักข่าว2คนมันก็ต้องมีข่าวเก่ามารีเฟอเรนซ์ดิอ้างอิงอ่ะข่าวเรื่องเล่าเช้าวันนี้14กุมภาพันธ์เมื่อวานก็ไม่มีครับมีแต่รูปตำรวจไปจับผู้กระทำความผิดที่กำแพงวัดพระแก้วแต่รูป112ไม่มีให้เห็นแล้วครับเห็นไหมฮะนี่คือหลักฐานที่ผมให้ท่านดูแล้วข่าวเรื่องนี้จึงกลายเป็นข่าวใหญ่นะครับเป็นข่าวใหญ่แล้วผมจะบอกกับท่านว่ากระแสอย่างนี้ครับถ้าเราจะเอาให้ตีกันให้เต็มที่จะจับโดยอ้างว่ามีข้อหาต่างๆมีประจักษ์พยานทำไปเถอะครับรับรองว่าไม่จืด VOA ก็ลงนะครับตำรวจไทยจับสื่อทำข่าวการพ่นสีกำแพงวังจุดความกังวลเรื่องเสรีภาพนะครับ BBC ก็ลงครับเอานี่เอาข่าวไทยเลยไม่เอาข่าวต่างประเทศแล้วเอาข่าวต่างประเทศที่เป็นสำนักข่าวมีภาคภาษาไทยมาให้ท่านดูเลย BBC วันที่13กุมภาปีนี้เนี่ยนะครับนักสิทธิมนุษยชี้จับนักข่าวประชาไทยช่างภาพอิสระเท่ากับกดเพดานการทำงานสื่อให้ลดลงอันนี้นี่ขนาดพูดอย่างอยู่ในประเทศคนที่พูดชื่อเหมือนผมเลยครับคุณสุนัยชื่อเหมือนกันนายสุนัยเขาเป็นตัวแทนของ Human Rights Watch คุณสุนัยคนละนามสกุลกับผมเนี่ยนะชื่อเหมือนกันคล้ายๆกรณีนักข่าวเนี่ยเขาชื่อเหมือนกันแต่คนละนามสกุลเนี่ยนะถูกจับคู่กันเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นการคุกคามอย่างมากต่อเสรีภาพสื่อเป็นการกดเพดานลงมาว่าสื่อจะทำรายงานข่าวเรื่องอะไรได้บ้างเขาใช้คำว่ากดเพดานลงมาพูดภาษาง่ายๆก็คือปิดปาก
เรื่องข่าววังรับแต่ข่าวแจกไปก็แล้วกันส่วนเรื่องอื่นๆพร้อมจะเสี่ยงไหมวันนี้สองนักข่าวคนนี้จึงเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนว่าเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ว่าอย่านะเรื่องข่าววังเอาแต่ข่าวแจกไปก็แล้วกันนอกนั้นอย่าถ้าท่านจะตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วมันทำไมล่ะมันเป็นไม่เห็นเป็นอะไรนี่ที่ท่านรู้สึกเนี่ยเป็นสามัญชนทั่วไปแต่ในวังเขาคิดมากกว่านั้นนั่นหมายความว่าการกระทำใดๆที่มีลักษณะคลายเครื่องเบื้องรุยุคลบาทห้ามลงหมดเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันทีนี้เด็กพวกนี้นี่เขาถูกกดดันอย่างหนักจากการที่เขาเสนอความคิดเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่ปรากฏว่าถูกไล่จับดำเนินคดีไม่ให้ประกันตัวชั้นศาลเขาก็พยายามจะเพราะเขาไม่มีที่พึ่งแล้วนี่เขาก็ต้องพึ่งข่าวสิครับเพื่อจะบอกฟ้องประชาชนจะฟ้องประชาชนผ่านทางไหนอ่ะก็ต้องผ่านสื่อมวลชนสื่อมวลชนไม่ลงอ่ะหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆวางแผงไม่ลงอ่ะก็ไม่มีใครเห็นมีสื่อออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้คนถือนึงถือออนไลน์มันเยอะมันทั่วประเทศแล้วข่าวมันก็เลยกระจายแพร่ผ่านออนไลน์เหล่านี้เขาก็ปรามอีกทีไงปรามสื่อออนไลน์ด้วยว่าอย่าลงนะแต่สื่อออนไลน์เขาไม่ค่อยเชื่อหรอกครับเขาไม่ได้มีทุนรอนขนาดใหญ่เหมือนหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆนี่เขาก็ทำหน้างานด้วยทำมาหากินในทางข่าวสารอันที่สองเขาก็ทำงานในฐานะอุดมการณ์ของเขาดังนั้นไอการควบคุมข่าวที่ปิดกั้นเสรีภาพมันเป็นการทวนกระแสโลกมันไม่สามารถจะสร้างประสิทธิภาพอันนี้ได้เห็นไหมครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครพูดเลยว่าการจับสองนักข่าวจริงๆมันหมายถึงอันนี้แล้ววันนี้ท่านจะเห็นนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใครจะมาวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ว่าผมมาปกป้องรัฐบาลแต่ความจริงก็คือรัฐบาลนั้นไม่มีอำนาจควบคุมกลไกบางด้านของรัฐนี้ไม่ว่ารัฐบาลนั้นนายกจะชื่อเศรษฐาหรือชื่อพิธาไม่มีทางที่จะข้อบกควบคุมได้เอากันง่ายๆถ้าท่านปฏิปต่อเรื่องที่ผมคุยกับท่านมาเรื่อยๆเนี่ยดูรายการผมท่านก็จะรู้ผมก็บอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนนี้คือน้องชายของราชเลขาสถิตพงษ์สุขวิมลผมก็พูดมานานแล้วว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปที่ต่อจากบิ๊กไอ้เจ้าเด่นคนก่อนนั่นน่ะคนเด่นชัยนะคุณดำรงศักดิ์น่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์น่ะผมบอกคนต่อไปคือต่อศักดิ์ก็จริงอย่างที่ผมว่าตำรวจคือตำรวจวังสายตรงและสามารถทำนายต่อไปได้ว่าโอกาส80%ผู้บัญชาการตำรวจคนต่อไปจากต่อศักดิ์บังเอิญมันขาดช่วงอยู่ครับถ้าสามารถกระโดดพาดชั้นได้เลยนี่จิรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางน้องชายของรองราชเลขาจักรภพภูริเดชคนนี้มาร์คชื่อไว้เลยว่าใช่จะขึ้นไปดังนั้นจะเรียกว่าตั๋วช้างตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพตัวช้างตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมันก็ชัดเจนทั้งหมดจะไปบอกเฮ้ยคนนี้คือคนที่เศรษฐาเป็นคนเสนอชื่อไอ้นั่นมันเป็นเพียงรูปแบบแต่เนื้อหาล่ะเสนอคนอื่นไม่ได้ต้องเสนอคนนี้เอากันง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันครับดังนั้นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ที่ผมพูดกับท่านในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันจึงมีบทบาทจริงในการแต่งตั้งตำรวจใน
ผู้บังคับบัญชาการตำรวจทหารต่างๆแล้ววันนี้ลงถึงระดับผู้บัญชาการกองพันในตำรวจก็ลงถึงระดับผู้การผู้บังคับการเผลอๆถึงผู้กำกับแล้วด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าเราจับระบบนี้ได้ปั๊บเราก็เข้าใจทันทีดังนั้นข่าวสารเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนายกจะมาเป็นคนจัดการแต่คนจัดการตัวจริงก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ต้องรับใช้เต็มที่ครับก็พี่ชายเป็นราชเลขาแล้วน้องชายจะปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกพระอารมณ์ค้างในวังค้างได้ยังไงก็เขามองแล้วว่ามันมีขบวนการก็ต้องจัดการก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นผู้บัญชาการตำรวจบอกขอเวลา2วันจะจัดการกับกลุ่มขวางขบวนเสด็จเชื่อมีคนหนุนดังนั้นแนวคิดที่จะต้องเข้ามาจัดการโดยเชื่อว่าเป็นขบวนการล้มเจ้าขบวนการล้มเจ้าก็เหมือนไอ้ไก่อูไงที่เคยบอกอ่ะพอบอกเสร็จต่อมาก็ถูกฟ้องก็เลยสารภาพบอกเปล่าผมกุขึ้นแต่วันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไทยโพสต์ก็ต้องลงเห็นไหมยืนยันข่าวต่อสักต้องเล่นบทนี้พอเล่นบทนี้ปั๊บทำยังไงล่ะครับหลักฐานอยู่ที่ไหนอ่ะที่ผมบอกว่าหลักฐานเนี่ยจริงๆก็คือหลักฐานที่อยู่ในข่าวนั่นแหละแต่ท่านไม่ได้มองมุมข่าวอย่างที่ผมบอกว่าเกาะติดคิดทันข่าวเนี่ยข่าวที่ออกมาตอนนี้เนี่ยคือข่าวที่กำลังจะกวาดล้างด้วยความเชื่อว่าคนที่ไปพ่นกำแพงก็เป็นขบวนการเดียวกันกับคนที่บีบแต่ขบวนรถเสด็จของสมเด็จพระเทพเป็นขบวนการที่จะล้มเจ้ามีเงินจากทั้งนู้นมามีเงินจากทั้งนี้มานักข่าวก็มึนสิคนตามข่าวถ้าไม่รู้ว่าเฮ้ยแก่นแท้ของระบบคืออะไรนี่ยิ่งมึนบอกเป็นไปได้ยังไงวะเป็นได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวแต่ว่ากูจะจัดการสื่อทั้งหมดมึงอย่ายุ่งอย่าลงข่าวด้วยตัวเองเพราะเขาต้องการจะปิดกระแสข่าวในทางที่จะละคายเครื่องเบื้องยุคลบาทแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้ดังนั้นการที่จะจัดการได้ก็ต้องพูดถึงเหตุผลเหตุผลมันก็มีได้ทั้งนั้นแหละครับจากข่าวต่างๆแต่จริงเท็จไม่รู้นั้นต้องขึ้นศาลแต่ผมว่าขึ้นศาลก็เรียบร้อยอนาคตของสองนักข่าวคนนี้ผมก็ว่าแขวนบนเส้นได้แล้วถามว่าทำไมอ่ะคดีนี้เวลาขึ้นศาลเชื่อเหลือเกินว่าอธิบดีศาลอาญาหรือศาลชั้นผู้ใหญ่จะมีบทบาทในการนำคดีนี้ให้อยู่ในการพิจารณาของศาลประเภทขวาจัดเหมือนกันอย่าลืมว่าในศาลนี่ก็มีพวกขวาจัดเยอะนะนั้นพอศาลที่มีหัวเอียงอยู่แล้วเนี่ยพิจารณาคดีนี้ติดตารางแน่ๆแต่แน่นอนครับเขาก็ต้องเล่นบทว่าเป็นกลางนั้นในการพิจารณาแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ดูถูกศาลแต่เห็นมาหลายคดีแล้วเพราะว่าการเลือกผู้พิพากษามันนั่งพิจารณาคดีมันทำได้ครับกระบวนการนี้มันทำได้หลักฐานที่บอกให้เห็นชัดเจนว่าวันนี้ทางตำรวจเขาจัดการแล้วต้องยอมรับว่าตำรวจยุคใหม่หรือตำรวจในสายราชองครักษ์ที่ติดเหรียญพระองค์ทีหน้าอกอย่างท่านต่อศักดิ์สุวิมลอย่างนี้นะครับเขามีความฉลาดและเขารู้ว่าจะสู้กับข่าวยังไงแน่นอนครับพอจับสื่อปั๊บเขารู้ว่ากระแสต้านมีแน่แล้วยิ่งผ่านมา1ปีแล้วเพิ่งมาจับดำเนินคดีนี่เจอกระแสต้านแน่เขาก็เอาข้อมูลถ่ายออกมาสิเห็นไหมฮะเขาเอาข้อมูลถ่ายออกมาแจกนักข่าวให้เห็นว่าน่าเชื่อนะ
ตำรวจ2คนนี้แหละร่วมขอโทษผู้สื่อข่าว2คนนี้ร่วมกับขบวนการนี้แน่นอนผมมานั่งนึกดูโอ้เมื่อผมหนุ่มๆเนี่ยผมก็ต้องเดินขบวนนะตอนที่ผมอยู่ชั้นปี1นี่ผมเดินขบวนต่อต้านถนอมประภาสเวลาจะเดินขบวนผมก็อยากให้เป็นข่าวให้ประชาชนรู้ว่านักศึกษาไม่พอใจเผด็จการถนอมประภาสณรงค์ตอนนั้นเขาต้องเรียกถนอมประภาสณรงค์3คนพ่อตัวกับพ่อตาแล้วก็ณรงค์นี่เป็นลูกเขยประภาสเนี่ยเวลาเราจะเดินขบวนเราจะไปชุมนุมที่สยามสแควร์จะไปชุมนุมต่อต้านที่ไดมารูราชประสงค์เราก็ต้องโทรศัพท์แจ้งนักข่าวครับเพื่อให้นักข่าวรู้ไปทำข่าวผมหน่อยอันนี้คือของจริงครับเอาทำไมแจ้งนักข่าวรู้เองได้ไหมเป็นไปไม่ได้หรอกครับเขาจะรู้เองได้ยังไงเขาก็มีงานเยอะเขาก็ต้องหาข่าวเพื่อมาขายตามหน้าที่อาชีพของเขากลไกมันเป็นอย่างนั้นนี่เราก็ต้องแจ้งนักข่าววันนี้ผมจะชุมนุมที่นี่นะครับต่อต้านถนอมครับ17พย.14ถนอมปฏิวัติตัวเองนี่จำได้แม่นเลย18พย.14วันรุ่งขึ้นผมออกข่าวแล้วนักศึกษานิสิตจุฬาจะเดินขบวนต่อต้านถนอมปฏิวัติตัวเองแจ้งนักข่าวเขาก็จะถามว่าแล้วชุมนุมวันไหนเมื่อไหร่ที่ไหนก่อนก็ต้องบอกเขาจะชุมนุมครับที่หน้าหอประชุมใหญ่ที่จุฬาเวลาเท่าไหร่เขาจะได้ไม่ใช่มาตีห้ามาอะไรแล้วเราจะชุมนุมก็ต้องชุมนุมในเวลาที่พอเหมาะที่เขาจะมาทำข่าวได้แล้วก็บอกให้เขามาให้รู้เวลาเขาจะได้มาเก็บภาพข่าวต่างๆอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาจะบอกว่าถ้าบอกว่านี่คือขบวนการถามว่าในเวลานี้ในเวลานั้นเมื่อ50ปีที่ผมต่อต้านถนอมประภาสวันนี้นักข่าวพวกนี้ก็เป็นบก.ใหญ่อยู่ในไทยรัฐบก.ใหญ่อยู่ในมติชนอ้าวจริงๆครับก็คน60 70จะอยู่เป็นบก.ใหญ่ทั้งนั้นน่ะไปถามดูสิครับนายสุนายโทรศัพท์บอกหรือเปล่าล่ะแล้วเขามาทำข่าวหรือเปล่าแล้วเมื่อย้อนหลังกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วถ้าจะเอาเขาเป็นผู้กระทำผิดด้วยก็อาจจะทำได้ถนอมประภาสก็จะบอกว่าเฮ้ยนักข่าวมันร่วมด้วยร่วมกับนักศึกษาด้วยแต่ว่าเขาอาจจะร่วมกับผมเมื่อ50ปีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ถ้าจะจับนักข่าวเหล่านั้นก็ไม่ได้หมายว่าคุ้มครองถนอมได้นะในเมื่อถนอมทำไม่ถูกต้องเผด็จการเองก็แล้วเป็นนายกเองก็ปฏิวัติตัวเองอีกก่อนหน้านี้ก็ปฏิวัติคนอื่นกันมาสุดท้ายก็พังโดยกลไกระบบดังนั้นวันนี้เนี่ยครับพอดูข่าวนี่ผมเอาดูข่าวจากมติชนนะผมก็ตามข่าวหมดข่าวมติชนเมื่อวันที่13กุมภาพอจับนักข่าวปั๊บเขาก็วิจารณ์กันแล้วท่านดูสิครับภาพข่าวจากนักข่าวคุณเอ็กคุณอ็อกพูดถึงเรื่องข่าวของมติชนนี่นะก็จะมีภาพข่าวโยงหมดนักข่าวคนนี้ยืนตรงนี้นักข่าวคนนั้นยืนตรงนั้นแหมทำผังมาเรียบร้อยหมดในมติชนก็มีในสำนักทีวีอื่นก็เหมือนกันครับเนี่ยนายสุทธวียืนตรงนี้ยืนที่หน้ายืนหยุดขังที่หน้าศาลฎีกานายเวหายืนตรงนี้นายณัฐพลเมฆอะไรเนี่ยนายณัฐพลที่ถูกจับด้วยเนี่ยยืนตรงนี้อยู่นี้นายสิทธิชัยยืนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยครับตามภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ยในมติชนก็เหมือนกันในสถานีโทรทัศน์ช่อง3ของคุณสุรยุทธ์ก็ลงข่าวเหมือนกันแล้วคุณสุรยุทธ์จะไปหาภาพข่าวนี้มาจากไหนแล้วมติชนจะไปภาพข่าวความลับที่นักข่าวยืนตรงนั้นยืนตรงนี้ก่อนที่จะมีการพ่นสีกำแพงวัดตรงนั้นตรงนี้จะไปเอามาจากไหนตำรวจหาให้หมดพอตำรวจหาให้หมด
ทุกคนก็ต้องลงข่าวตามตำรวจเพราะหนังสือพิมพ์ไม่มีข่าวอื่นนี่ไม่มีข้อมูลอื่นหนังสือพิมพ์ไม่ได้ไปสอบสวนเองเมื่อไหร่ล่ะแต่ก็ต้องโต้แย้งกันว่าเอ๊ะตกลงภาพอย่างนี้มันใช่หรือนี่ครับอย่างกรณีช่อง3เนี่ยเอ้าผมเอามาให้ท่านดูหลายๆช่องนายณัฐพลเมฆโสพลทำหน้าที่ถ่ายรูปตอนก่อเหตุมุมขวาอย่างนี้ครับอ้าวในดูช่อง3นะบอกเลยอ้าวแล้วนักข่าวจะจำไหวเหรอนักข่าวไปทำข่าวเก็บข้อมูลข่าวสารในทางลับเองหรือไงมันก็คล้ายๆกับศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาเมื่อวันที่31ว่าพิธากับพรรคก้าวไกลมีเจตนาเสาะก่อนบ่อนทำลายสถาบันกษัตริย์โดยอ้างอิงจากข่าวของสำนักข่าวกรองสภาบ้างสภาความมั่นคงแห่งชาติบ้างแบบเดียวกันนี่แหละครับคือราชการทำเองหมดอ้าวแล้วประชาชนมีสิทธิ์โต้แย้งไหมไม่มีเลยฉันใดก็ฉันนั้นเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งคนรวบรวมหมดแล้วนี่คือการก้าวข้ามละอองธุลีพระบาทหนักกว่า112ก็ในเมื่อเขาเชื่ออย่างนี้แล้วอะว่าพวกคุณนี่กระทำการเพื่อจะล้มล้างสถาบันอ้าวก็จับเขาสิข้อหาล้มล้างสถาบันจับไม่ได้เว้ยมันไม่มีข้อมูลนี่มีแค่พ่นสี112บนกำแพงทำได้แค่เรื่องพระราชบัญญัติความสะอาดกับพระราชบัญญัติโบราณสถานเท่านั้นเองโทษไม่มากเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ต้องจับให้หมดเลยทั้งยวงแล้วจับยังไงนี่แหละครับกวาดล้างภาพนี้พูดถึงนายณัฐพลเมฆโสพลรู้อีกสักภาพหนึ่งนายสุทวีสร้อยคำใช้ชื่อว่าชื่อบังเอิญเป็นผู้พิมพ์เห็นไหมครับนี่ข่าวจากช่อง3ตำรวจเอามาให้แต่ขอโทษนะลบภาพเรียบร้อยแล้วลบภาพไอ้112อ่ะดังนี้อย่างนี้ก็ชัดเจนน่ะเจตนาชัดเจนคือห้ามแม้กระทั่งจะลงข่าวซ้ําก็ไม่ให้มี112ต้องลบออกหมดอย่างนี้ไม่เรียกว่าสัญญาณจากเบื้องบนแล้วจะเรียกว่าอะไรฮะนี่เค้าลงผู้ลงภาพจัดให้เรียบร้อยเลยครับส่งให้สำนักข่าวต่างๆเอาไปลงเพื่ออะไรเพื่อจะโน้มน้าวให้สังคมเห็นว่าคนเหล่านี้แหละมีเจตนาร้ายจะทำลายสถาบันกษัตริย์แน่นอนดูท่าจะหนักกว่าก็เสาะก่อนบ่นทำลายแบบพิธาอีกเนี่ยเห็นไหมภาพนี้นายณัฐพลเหมือนกันอีกคนหนึ่งครับณัฐพลนามสกุลพันพงษานนท์ตำรวจถ่ายภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อปีที่แล้วเอามาวางเรียงและแจกนักข่าวบอกว่าทำหน้าที่ถ่ายภาพนิ่งขณะก่อเหตุโดยใช้กล้องนี่เรียกว่าพูดเองเองหมดนะครับส่วนศาลจะเชื่อหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะแต่ที่ผมบอกว่าแนวโน้มศาลเชื่อเพราะอะไรเพราะเขาจะเลือกศาลประเภทหนึ่งประเภทพิเศษมาพิจารณาคดีประเภทนี้แล้วก็ศาลจะทำตัวเป็นกลางฟังเหตุฟันผลชักจะยากเลยสินะครับและที่สำคัญก็คือทำไมต้อง1ปีเพิ่งมาเอาเพิ่งแจ้งความจับก็เพราะว่าตะวันไงภาพตะวันก็เลยถูกใส่เข้ามาด้วยเห็นหรือยังฮะภาพกำแพงวัดพระแก้วเมื่อปีที่แล้วตะวันเลยติดล่างแหไปด้วยฐานตะวันตัวตุลานนท์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกแต่บอกเป็นขบวนการพอนักข่าวถ่ายภาพปั๊บลงออนไลน์ปั๊บมีการกระจายข่าวเอแสดงว่าคนกระจายข่าวผิดหมดเลยใช่ไหมเขาบอกว่าทานตะวันตัวตุลานนท์ทำหน้าที่กระจายคลิปที่สายน้ำถ่ายลงในโซเชียลแล้วก็มีภาพเกาะเป็นทีมนะคะนี้เป็นภาพที่ทางตำรวจทำมาให้หมดแล้วก็บอกหมดนี่แต่ละคนทำผิดอะไรทำหน้าที่อะไรแม่ต้องยอมรับว่าวันนี้
วันนี้ตำรวจสำนักพระราชวังนี่ตำรวจสายวังนี่เขามีประสิทธิภาพเพราะเขารู้เรื่องจิตวิทยาสังคมด้วยก็ต้องเอามาโปรยหัวหวานล้อมให้สังคมเห็นแล้วก็กระแสของสมเด็จพระเทพขบวนเสด็จถูกแทรกแซงอะไรต่างๆก็ตามมาอีกผมถึงบอกว่าใครที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนี้โดยเฉพาะพรรคก้าวไกลกำลังถูกกระแสเล่นแล้วอย่างกรณีเดี๋ยวจะคุยกับท่านเรื่องในสภากรณีของรังสิมันโรมปะทะกับคุณชาดาไม่ต้องตกใจครับกระแสที่ถูกปั่นขึ้นมาอย่างไร้เหตุผลแต่ว่ามันดูเหมือนจริงนะดูเหมือนจริงแต่สุดท้ายมันจะอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองมันอยู่ได้ไม่นานไอ้คุณสุนัยรู้ได้ไงอยู่ได้ไม่นานแต่มันเล่นงานทำลายได้นะใช่ครับมันอาจจะทำลายได้ดังนั้นใครที่อยู่ในกระแสนี้ก็ต้องระวังพรรคก้าวไกลก็ต้องระวังพรรคเพื่อไทยไม่ต้องระวังต้องระวังอย่างเดียวจะหาว่าเป็นพวกเดียวกับตะวันเด็กผู้หญิงที่ชื่อตะวันแต่เขากล่าวหาไม่ได้เพราะตะวันก็ด่าพรรคเพื่อไทยดังนั้นพรรคเพื่อไทยระวังอย่างเดียวว่าไม่จงรักภักดีดังนั้นนายกก็ต้องแสดงเอาจริงเอาจังจะต้องวางมาตรการว่าไปแต่หนักเนี่ยคือพรรคก้าวไกลเจอแต่ถ้าประคองตัวไปได้กระแสนี้ก็จะตกไปครับมันอยู่ได้ไม่ยาวรู้ได้ไงอยู่ไม่ยาวก็6ตุลาไปยังไงครับดูท่าทางน่ากลัวกันนี่เยอะมีการสังหารประชาชนนักศึกษาตายหนีเข้าป่ายาวหน่อยครับแต่ประมาณไม่เกิน5ปีก็หายไปกระแสกปปส.จงรักภักดีปิดกรุงเทพตอนนี้กลายเป็นหมาเลือกตั้งแล้วไม่มีใครเลือกดังนั้นไม่มีใครกล้าประกาศตัวผมเป็นกปปส.ครับในวันที่เลือกตอนหาเสียงเลือกตั้งบอกผมกปปส.ไม่กล้าพูดเดี๋ยวนี้ยิ่งไม่พูดเลยอ้าวก็ไหนเป็นผู้จงรักภักดีไงปิดบ้านปิดเมืองจนกระทั่งปูทางให้อยุธมันยึดอำนาจมาก็เพราะกระแสมันไม่ชอบทำไงแต่ว่าไอ้เรื่องอย่างนี้บอกไม่ได้ว่ากระแสนี้จะอยู่1เดือนหรือ2เดือนแต่บอกได้อย่างหนึ่งว่าไม่นานเพราะว่ากระแสต่างประเทศกระแสสิทธิมนุษยชนคุณจะสร้างความรุนแรงอะไรมันก็มีกระแสโลกระเบียบการโลกเขาครอบคุมอยู่คุณจะทนกระแสความเป็นจริงเอาชีวิตคนเป็นผักเป็นปลานี่ไม่ได้ดังนั้นที่ผมถามท่านยังไงว่าวันนี้เนี่ยเจตนาจริงๆก็คือต้องการจะปิดปากสื่อใช่หรือไม่เชื่อหรือยังล่ะวังให้สื่อลงข่าวได้เฉพาะที่แจกการจับสองนักข่าวประชาไทยยิ่งส่งผลให้สื่อทุกสายไม่กล้าหือใช่ไหมแต่ว่าจะทำให้สื่อไม่กล้าหือเลยเป็นไปไม่ได้ครับสุนัยทีวียังอยู่ครับสุนัยแฟนคลับยังอยู่ครับสุนัยแชนแนลยังอยู่และอีกหลายๆสถานียังอยู่โลกสมัยใหม่ท่านไม่สามารถจะปิดกั้นได้เพราะว่าการเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเรายังทำหน้าที่ของเราได้เรื่อยๆดังนั้นสื่อในประเทศห้ามลงคนก็มาดูข่าวสื่อสุไรทีวีแทนนะครับนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยและนี่ช่วยกันกดไลค์นะครับเพื่อที่จะชี้ปัญหาให้เห็นจริงๆว่าการจับสองนักข่าวนั้นมี2เจตนาใหญ่ๆเจตนาที่1คือปรามสื่ออย่าลงข่าวเกี่ยวกับวังที่ไม่ได้แจกและนี่คือการควบคุมสมองควบคุมการรับรู้ของประชาชนเรื่องภาพไม่ว่าภาพในหลวงอย่างภาพในหลวงไปอยู่เยอรมันก็ห้ามลงนะครับแต่เรื่องนี้เด็กไปพิมพ์พ่นสีที่
กำแพงวังมันน่าจะลงได้ก็นี่ไงอย่ายุ่งดังนั้นเรื่องราววันนี้เจตนาหลักๆคือปิดหูปิดตาซะแต่ไม่ใช่ปิดหูปิดตาทุกเรื่องไม่ใช่แต่เรื่องวังอย่ายุ่งส่วนเรื่องทหารเนี่ยไม่รุนแรงเท่านี้แหละครับแต่ว่าความหาประโยชน์โดยไม่ชอบของกองทัพก็เป็นเรื่องที่จะถูกตีกระหนาบเข้ามาจริงอยู่ทำได้ไม่เหมือนข่าววังครับเพราะว่าข่าววังนี้นอกจากจับเล่นงานแล้วยังใช้วิธีการข่มขู่ด้วยการกวาดล้างแล้วสร้างให้เห็นว่าเป็นขบวนการที่จะทำลายวังแต่ทหารทำอย่างนั้นไม่ได้การที่ทหารทำไม่ได้นั้นแต่ทหารจะทำอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบนี้เราสามารถรู้ได้จากคุณบรรยงครับคุณบรรยงพงพาณิชย์คุณบรรยงพงพาณิชย์นี้ขอโทษเป็นบุคคลที่จงรักภักดีและเป็นคนเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่เป็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แบบเสี้ยวเดียวคือขอให้สถาบันกษัตริย์วันนี้กลับไปเป็นสถาบันกษัตริย์แบบสมัยรัชกาลที่9นะครับนั่นก็คือใช้รูปการแบบรัชกาลที่9มาปกครองดังนั้นเขามีเครดิตแล้วคำพูดของเขาจริงน่าเชื่อถือสุนัยพูดอาจจะไม่เชื่อถือหรอกครับเลยอยากจะปิดท้ายท่านดูนิดนึงว่าคำพูดของคุณบรรยงพงพาณิชย์ไม่ใช่พูดในเวลานี้นะพูดเมื่อปีที่แล้วท่านพูดมีเนื้อความดีมากบอกว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องจงรักภักดีทุกวันนี้ใครที่ถูกด่าว่าไม่จงรักภักดีไม่จงรักภักดีนั่นก็บอกมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจงรักภักดีหรอกพวกมึงเล่นพวกมึงนี่ไม่รู้มึงไหนนะมึงเล่นจะลดขนาดกองทัพลดนายพลลดข้าราชการลดกฎหมายลดอำนาจลดทุนผูกขาดลดทุกอย่างของอภิสิทธิ์ชนเพิ่มแค่อย่างเดียวคือเพิ่มแค่อย่างเดียวคือภาษีคนรวยคือเพิ่มภาษีคนรวยก็ไม่ชอบอีกนะแล้วใครเขาจะยอมมึงอะดังนั้นเวลาจะปกป้อง สถาบันทหารเนี่ยมันต่างจากสถาบันกษัตริย์ตรงนี้ไงนั่นก็คือสุดท้ายเขาทำลายทั้งคู่เขาต้องการจะทำลายระบบประชาธิปไตยเพราะมึงระบบประชาธิปไตยก้าวหน้าขึ้นมาบั่นทอนผลประโยชน์ของเขาดังนั้นปัญหาใหญ่วันนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรในโครงสร้างเช่นนี้แหละครับเขาจะพุ่งไปสู่การทำลายส่วนจะทำลายด้วยการรัฐประหารหรือทำลายโดยใช้นิติสงครามทำลายด้วยการยุบพรรคยุบแล้วทำลายไม่ให้เกิดอะไรแล้วแต่เป้าหมายสำคัญคือความขัดแย้งวันนี้คือกระบวนการประชาธิปไตยกระบวนการที่ประชาชนเลือกตั้งขึ้นมานั้นจะไปทำลายโครงสร้างของการเอารัดเอาเปรียบนี้จริงๆทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลมีเจตนาเห็นปัญหาเหมือนกันต้องการจะทำลายโครงสร้างเหมือนกันแต่ก้าวไกลเขามีเสน่ห์กว่าตรงที่เขาจะทำลายเลยแต่เพื่อไทยนั้นเขาทำเรื่องอื่นก่อนแล้วก็ค่อยขยับเพิ่มคุณภาพทำให้ประชาชนเข้าใจปัญหาอย่างที่ปฏิรูปจะเรียกว่าปฏิวัติกับปฏิรูปก็ได้ครับแล้วแต่ท่านกันแล้วกันนะอันนี้คือข่าวสารระบบข้อที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมกดไลค์นะครับปัญหาประเทศไทยเนี่ยครับเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆสถานการณ์วันนี้จากเหตุการณ์เด็กสาวคนหนึ่งที่บีบแต่ในขบวนเสด็จเนี่ยกลายเป็นปัญหาที่กำลังกระทบกับโครง
โครงสร้างระบบรัฐอย่างชนิดที่ใครคาดไม่ถึงนะครับแต่ว่าปัญหานี้จะแก้ยังไงที่ผมจะคุยกับท่านต่อในเรื่องของจับสองนักข่าวจับสองนักข่าววางการใช้กฎหมายล้นเกินไอ้การใช้กฎหมายล้นเกินนี่แหละครับเป็นปัญหาใหญ่แล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องของระคายเคืองเบื้องยุคลบาทเนี่ยมันแรงกว่า112อีกนะครับไอ้112นี่บัญญัติไว้แล้วโดยกฎหมายก็ว่าหนักแล้วแต่ว่าการระคายเคืองเบื้องยุคลบาทนี่มันหนักกว่าดังนั้นที่ผมให้ท่านดูรูปนี้จากกรณีสองนักข่าวคู่กรณีนี่ชัดเจนที่สุดก็คือท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยก็ในเมื่อท่านเป็นน้องของราชองครักษ์ขอโทษน้องของท่านสถิตพงศ์ราชองครักษ์แล้วก็เป็นที่รู้กันว่าได้มานี่จากผลของการเป็นน้องแน่นอนครับก็คือตำรวจสายวังเต็มๆดังนั้นเรื่องการแสดงเจตนาที่วังต้องการอะไรนี่ก็จะผ่านปฏิเสธไม่ได้นะครับที่เราจะอ่านจากคุณต่อศักดิ์สุขวิมลผมเห็นข่าวอย่างนี้แล้วเนี่ยบางทีผมก็นึกอเนจอนาถใจเหมือนกันนะครับกับนักข่าวที่มันรู้เรื่องหมดแต่ว่ามันจะเหวี่ยงเรื่องเนี้ยมาทำลายรัฐบาลกรณีของคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยกรณีการจับนักข่าวเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรแต่คุณสุทธิชัยหยุ่นแกล้งทำไม่รู้ทำนองว่ามองไม่เห็นโครงสร้างรัฐมองแต่รัฐบาลเศรษฐาไอ้ถ้าคุณเป็นเด็กอมมือหรือว่านักข่าวใหม่ๆนี่ผมไม่ว่าเลยแต่นักข่าวแก่ขนาดนี้แล้วไม่รู้เรื่องได้ยังไงคำปราศัยของนายกเศรษฐาที่สหประชาชาติแน่ว่ากระทบกระเทียบอ้างอิงจากความรู้ต่างประเทศด้วยนะคำประสัยของนายกเศรษฐาที่สหประชาชาติประกาศจุดยืนเรื่องรัฐบาลไทยยืนยันเคารพสิทธิเสรีภาพและธรรมาภิบาลควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นคือการอ่านตามสคริปต์ที่เขียนมาภาคปฏิบัติตอนนี้เริ่มจะคุกคามสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนแล้วหนักขึ้นทุกทีจริงๆเนี่ยถ้าถามใจของเศรษฐาได้เนี่ยผมว่าแกไม่อยากไปจับนักข่าวเลยครับแต่แน่นอนครับโดยกลไกเนี่ยนายกเนี่ยควบคุมตำรวจโดยกฎหมายแต่ในโครงสร้างของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นผบ.ตร.นี่ฟังใครครับแล้ววันนี้จะหนักขึ้นไปอีกถ้านายกเศรษฐาดันไปขวางบอกอย่าไปจับเขามันจะกระทบกระเทือนเจอหนักขึ้นไปอีกนี่คือปัญหาของประเทศไทยนักข่าวก็พาเซอร์นะครับก็นับภาษาอะไรครับวันนี้ขอโทษเถอะผมก็เป็นแฟนคลับคุณถาปณีเอียดศรีชัยเหมือนกันนะครับท่านเป็นนักข่าวที่ดูท่าทางมีอุดมการณ์ดีแต่เขาฝากไปถึงน้องถาปณีน้องแยมหน่อยน้องแยมก็รู้สถานการณ์ขณะนี้คืออะไรนั่นก็คือกระบวนการขวาจัดกำลังปลุกกระแสเรื่องของสมเด็จพระเทพให้ขึ้นมาเป็นกระแสการเมืองแล้วเป้าหมายจะไปสู่แค่ไหนอันนี้เราไม่รู้จริงอยู่ครับเราอาจจะประเมินได้ว่าไปไม่ไกลหรอกนะแต่ก็ไม่มีใครคาดการได้แล้วทำไมน้องแยมนี่น้องแยมไม่ได้เป็นนักการเมืองอยู่เฉยๆก็ได้หนุนเชียร์ต้องเชียร์ต้องโหนสมเด็จพระเทพด้วยเหรอ แม่เจ้า
ลงยันถาปณีแต่ว่าก็คงกระมิดกระเมียนนะไม่กล้าว่าอะไรมากบอกทรงพระเจริญโอเคแต่บังเอิญมันเป็นกระแสที่กำลังโหมหือขึ้นก็ดูได้นี่ครับกระแสโหมหือวันนี้เริ่มจากเสื่อมวุฒิสมาชิกทำการถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรวมพลังแต่งชุดม่วงถวายเป็นกำลังใจเราดูข้อเท็จจริงนะครับคุณตะวันเนี่ยที่ว่าขับรถมาแล้วมาบีบแตรนั่นแหละข้อเท็จจริงเธอคือเธอไม่รู้ว่าขบวนเสด็จนั้นเป็นของใครรู้แต่ว่าขบวนเสด็จแล้วโดยบุคลิกของเธอเองก็เป็นอย่างที่เราเข้าใจผมก็ไม่ได้ว่าเห็นด้วยกับเธอนะเพราะว่าเธอมีลักษณะสุดโต่งอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะเอาความผิดของเธอเนี่ยถึงขนาดว่าจะสร้างกระแสผมว่ามันหนักมันไม่เป็นผลดีกับประเทศชาตินะครับแล้ววันนี้ขอโทษนะสมเด็จพระเทพท่านวันคล้ายวันเกิดท่านนี่ก็อยู่เดือนเมษาแหมแต่สวก็ต้องถวายพระพรเป็นกำลังใจกลายเป็นกระแสขึ้นมาครับจปรก็จัดใหญ่เลยนะฮะจัดใหญ่ตามภาพทั้งที่ยังไม่ถึงแล้วก็คุณชาดานั่นจัดใหญ่พิเศษนะครับจัดใหญ่พิเศษนี่จัดที่อุทัยธานีโอ้โหผมก็เข้าใจได้คุณชาดาเนี่ยเพราะว่ากระแสอย่างนี้เวลาเราจัดขึ้นปั๊บคะแนนมาเต็มเลยนักการเมืองเขาก็หวังประโยชน์แต่โอเคครับคุณชาดาอาจจะเป็นคนจงรักภักดีอย่างที่สุดเลยก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ไปตำหนิท่านหรอกท่านไม่ได้จงรักภักดีแต่ว่าวันนี้เราเป็นนักการเมืองเราเห็นนี่เราเห็นว่าวิธีการอย่างนี้เนี่ยระดมมวลชนขึ้นมาเนี่ยผู้คนก็มากันเป็นไม่รู้ที่ผมว่ามากกว่า2,000นะมากกว่าผมไม่รู้เท่าไหร่นะครับผมให้ท่านดูคลิปวิดีโอสั้นๆ สักนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าจำนวนของที่มีการระดมเข้ามาที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับประเทศนี่โอ้โหมันเกินมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุดริ่มเลยดูนะครับลองดูครับผมให้ท่านดูภาพนี้ดาราเยอะเลยครับทำเหมือนอย่างที่น้องแยมกำลังทำเนี่ยนี่ยายนกสินใจเป็นที่รู้กันขาเก่าดารากำลังเอารูปของสมเด็จพระเทพแบบเดียวกับที่น้องแยมโชว์นี่แหละนะครับมาโพสต์กันใหญ่เลยไม่ใช่คนเดียวนะหลายคนครับแต่ว่าที่ผมกราบเรียนให้ท่านทราบตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์วันนี้เนี่ยการตีความกฎหมายการใช้ตีความกฎหมายที่ผมเรียกว่าเป็นการใช้กฎหมายอย่างล้นเกินนอกจากใช้กฎหมายล้นเกินแล้วยังใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของวังอย่างล้นเกินเนี่ยมันทำให้เกิดสถานการณ์ที่อาจจะคาดการในทางลายได้หรือแม้กระนั้นก็อาจจะถูกโต้แย้งได้เหมือนกันอย่างกรณีนักข่าวสองคนถูกจับเนื่องจากอ้างว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับคนที่ไปพ่นสีเนี่ยผมถือว่าเป็นการใช้กฎหมายอย่างล้นเกินไม่ใช่ผมคนเดียวนะนี่ทนายอีกคนหนึ่งครับไม่ใช่ทนาย
คุณสงวนคุ้มลุงโลดคุณสงวนคุ้มลุงโลดบอกว่าเขาอ้างถึง ทนายเจษดาทนายดังเขาบอกว่าชี้จับนักข่าวทำข่าวแปลกที่สุดในโลกสื่อไทยไม่ออกมาโวยวายแล้วเขาเปรียบเทียบกับอะไรครับเปรียบเทียบกับการติดตามเรื่องอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญหายที่หลักสี่เขาบอกเออแปลกดีเว้ยอันนี้หายมา5ปีแล้วครับไม่มีใครทำเลยงั้นดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าไอ้การใช้กฎหมายอย่างล้นเกินเนี่ยมันบอกคือทำเฉพาะที่เจ้านายเขาสั่งที่เบื้องบนเขาสั่งมาแต่บางเรื่องนี่ก็เลยเกิดคำถามอ้าวแล้วอนุสาวรีย์ของคณะราษฎรน่ะที่หายไปอ่ะหายไป5ปีแล้วเนี่ยเขาเชื่อไหมครับอนุสาวรีย์หายไป5ปีนี่หนังสือพิมพ์ก็ไม่ตามข่าวก็มีแต่ประชาไทยนี่แหละที่ตามข่าวแล้วนักข่าวประชาไทยก็ได้ไปทำข่าว112เขียนพ่นสีกระแพง112ที่วัดพระแก้วอีกก็เลยเจอหนักกันสิครับนี่ไงท่านเข้าใจตรงกันแล้วนะเนี่ยหายไปแล้วมันไม่ใช่เล็กๆนะคือหายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วไม่มีใครตามข่าวเลยนี่แปลว่าอะไรเนื่องเราจะเห็นว่าการใช้กฎหมายอย่างล้นเกินเนี่ยมันก็เลยถูกโต้แย้งนะครับแล้ววันนี้ผมถามหน่อยว่าสิ่งที่ออกมาถวายพระพรชีสมเด็จพระเทพกันทั้งประเทศนี่มันไม่ใช่ส่งผลในทางบวกนะด้านหนึ่งเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีในหลวงนะแล้วในหลวงเนี่ยคือรัชกาลที่10เนี่ยพระองค์ท่านอยู่ในฐานะที่จะต้องได้รับการสรรเสริญจากประชาชนแล้วก็จากเรื่องเดิมเนี่ยก็เป็นที่รู้กันครับมันมีปัญหากันตั้งแต่ปลายรัฐการเมืองปลายรัชกาลที่แล้วโดยเฉพาะการแข่งบารมีพูดกันตรงๆเลยคือการแข่งบารมีของสมเด็จพระเทพกับรัชกาลที่10ตั้งแต่ครั้งเป็นมกุฎราชกุมารแล้ววันนี้เมื่อท่านขึ้นมาครองราชเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยควรจะได้รับการสนับสนุนเอาเถอะครับใครจะรักจริงรักไม่จริงไอ้นี่มันแล้วแต่ละคนแต่ว่าการนำเสนอเพื่อเชิดชูบุคคลในภาวะการที่มันอ่อนไหวอย่างนี้เนี่ยมันก็ควรจะต้องคิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันผมจึงเข้าใจว่าโอ้ที่นายกเศรษฐานำเสนอเรื่องนี้ในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องน่าพิจารณานายกสั่งให้คณะรัฐมนตรีให้ราชการรัฐวิสาหกิจใส่เสื้อสีเหลืองตาสัญลักษณ์ทุกวันจันทร์พร้อมประดับธงหน้าหน่วยงานเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงครบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคมเห็นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปีที่สำคัญในเรื่องของวันเกิดแต่ว่ากระแสเรื่องขบวนเสด็จของสมเด็จพระเทพถูกบีบแต่เท่านั้นเองแหละครับกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วดังนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องที่คุณตะวันทำเนี่ยมันทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่อยากจะเปรียบเทียบก็ต้องเห็นการเปรียบเทียบขึ้นเองจปร.กับไม่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงหน่วยหลายหน่วยงานไม่แสดงออกดังนั้นวันนี้รัฐบาลเขาเสนอเช่นนี้ก็ถูกต้องด้วยนะครับเพราะเป็นปีมหามงคลอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบแล้วที่สำคัญสถานการณ์นี้ที่ผมจะต้องพูดกับท่านก็คือบ้านเมืองไทยมันไม่ได้อยู่ในฐานะปกตินะครับท่านดูข่าวเมื่อ2วันก่อนจริงๆข่าวอย่างนี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับปรากฏ
นี่การบังคับคดีการบังคับคดียึดทรัพย์เนี่ยหนี้เสียที่ถูกฟ้องแล้วเนี่ยสูงถึงพุ่งขึ้น15ล้านล้านครับโอ้โหทั้งประเทศนี่ไม่ใช่น้อยนะนี่สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจมันย่ำแย่เมื่อย่ำแย่แล้วผลกระทบมันก็ไปถึงประชาชนนี่คนที่สายป่านสั้นก็จะต้องเจอปัญหาเรื่องหนี้สินใช้หนี้สินไม่ได้ไอ้เรื่องธนาคารขึ้นดอกเบี้ยอีกในทุนธนาคารก็รวยไปชาวบ้านก็ยากจนพอขึ้นดอกเบี้ยเสร็จหนี้เงินกู้ก็ต้องขึ้นเงินการค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงขึ้นตามไปด้วยเขาถึงบอกกรุงเทพธุรกิจบอกว่าเครดิตบูโรห่วงสินเชื่อบ้านมีปัญหาทะยานแตะ 3.5 แสนล้านแล้วก็มีการหนี้บังคับคดีพุ่งถึงกรมบังคับคดีเนี่ยมีหนี้สินที่มีการบังคับคดีสูงถึง15ล้านล้านผมเอาเรื่องนี้มาให้ท่านดูท่านจะเห็นว่ามันอยู่ในกระบวนการที่จะต้องกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่จะต้องช่วยกันแก้แต่ว่าการเมืองไม่มีเสถียรภาพแล้วทำยังไงเหนื่อยตัวรัฐบาลนี่เหนื่อยจะบอกว่ารัฐบาลจะสามารถฝ่าไปได้อาจจะไม่ล้มหรอกครับแต่ว่าหืดขึ้นคอหืดขึ้นคอท่านมาดูสิครับสถานการณ์ขณะนี้ข่าวมันออกมาทุกฉบับกลายเป็นอย่างนี้หมดแล้วนี่อย่างไทยรัฐเมื่อวันที่13เนี่ยนะครับมีการจปรก็ชุมนุมในห้องประชุมถวายพระพรสมเด็จพระเทพเดลีนิวเหมือนกันลงรูปทุกฉบับลงหมดเลยครับตัวนี้แนวหน้านี่หนักเข้าไปอีกบอกเตรียมจัดทะลุวังจับแล้วเราตอนนี้มติชนเหมือนกันแหมไทยโพสต์นี่หนักเลยบอกขจัดความชั่วร้ายดังนั้นกระแสอย่างนี้ครับที่สื่อมวลชนสร้างขึ้นมาเนี่ยนะฮะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลให้สถานการณ์ทางการเมืองตึงเครียดแต่อย่างที่ผมบอกท่านไปแล้วว่าไม่ต้องตกใจแล้วครับกระแสอย่างนี้เนี่ยมันเดินต่อไปไม่นานนะครับอย่างผมเคยผ่านเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วกระแสที่รุนแรงที่สุดสมัย6ตุลาก็อยู่ได้สัก3ปี5ปีสุดท้ายก็กระแสก็วันนี้กลายเป็นเรื่องลบนะเรื่องเหตุการณ์6ตุลานี่ไม่มีใครกล้าเอาขึ้นมานะเขาขึ้นมาปั๊บกระทบวังเลยเห็นไหมครับเช่นเดียวกันกปปส.ปิดกรุงเทพด้วยความจงรักภักดีแล้วก็นำไปสู่การรัฐประหารวันนี้ไอ้นายสุเทพพวกกปปส.เองที่แปลงกายมาเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติอะไรพวกนี้นะไม่กล้าแสดงตัวเป็นกปปส.แล้วท่านเห็นหรือยังครับว่ามันโลกมันหมุนเร็วขึ้นดังนั้นการกระทำที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยกำลังถูกเช็คบิลจากประชาชนผมจึงคิดว่าถ้าคุณถ้าคุณชาดาจะก่อสถานการณ์นี้ขึ้นนะครับให้มันรุนแรงขึ้นเนี่ยนะก็ยังไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่ทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าคนที่มองปัญหาที่แตกต่างจากในประเทศไทยมองวันนี้เพราะว่าในประเทศไทยไม่มีใครกล้ามองหรอกครับนั่นก็คืออาจารย์สมศักดิ์อันนี้น่าคิดนะครับผมเอาข่าวสารที่การหายไปมาให้ท่านดูอาจารย์สมศักดิ์ได้โพสต์ทวิตเตอร์ขึ้นมาบอกว่าพวกรอยัลลิสต์พนันครั้งสุดท้ายด้วยการเข็นสิรินธรออกมาหน้าอนาถที่สะท้อนว่าวชิราลงกรณ์ไม่ได้ผลเท่าไหร่แล้วสิอาจารย์เขาก็โพสต์ข้อความว่ามันเป็นความรักที่วางบนเดิมพันชิ้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะน่าคิดนะครับแต่ผมยังไม่คิดว่าความเห็นอาจารย์สมศักดิ์จะ
จะมีผลว่าเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายผมว่ายังมีเดิมพันอีกครับยังไม่จบเพียงแต่ว่าเรื่องของวิกฤตศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัชกาลที่10ซึ่งเป็นประมุขแห่งรัฐเนี่ยดูจะเด่นชัดมากขึ้นมากขึ้นจากกรณีการแสดงออกของจปร.การแสดงออกของมวลชนโดยเฉพาะที่จังหวัดอุทัยธานีแต่จังหวัดอุทัยธานีเราเข้าใจนะครับเพราะสมเด็จพระเทพท่านมีวังอยู่ที่นั่นด้วยท่านมีพระสหายอยู่ที่นั่นที่เรียนจุฬามาด้วยกันน่ะดังนั้นท่านเสด็จไปบ่อยครับเมื่อเสด็จไปบ่อยปั๊บการระดมมวลชนก็ง่ายขึ้นแต่ว่ากระแสเหล่านี้จะนำไปสู่ผลการเมืองการเลือกตั้งไหมถ้าวันนี้มีการเลือกตั้งโดยเร็วอาจจะมีผลแต่ถ้ายังไม่เลือกตั้งปี2ปีนี่กระแสตกไปแล้วและทีนี้ก็ต้องวัดด้วยรูปธรรมจริงปัญหาปากท้องปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาความนิยมของประชาชนที่ประชาชนจะได้เข้าใจต่อปัญหาที่พรรคการเมืองต่างๆแสดงออกก็เหมือนอย่างที่อยุธไงครับยึดอำนาจมา4ปีแล้วก็เลือกตั้งอยู่อีก4ปีถึง5ปีสุดท้ายความชื่นชมที่อยุธได้มาทีแรกๆของการยึดอำนาจจากเหตุการณ์กปปส.นั้นมันไม่ใช่ของจริงนี่มันก็สลายไปดังนั้นวันนี้สถานการณ์ถ้าเราได้เข้าใจตรงกันเนี่ยว่าถ้าบ้านเมืองยังเป็นวิกฤตอย่างนี้คือระบบการเมืองเราไม่มีเสถียรภาพอย่างนี้เนี่ยความเหนื่อยของคุณเศรษฐาก็จะกระทบไปถึงประชาชนเพราะคุณเศรษฐาไม่ได้เหนื่อยจากสถานการณ์ที่ถูกปลุกขึ้นมาให้เกิดวิกฤตเท่านั้นแต่ยังถูกขวางจากองค์กรอิสระจากกลไกระบบอำนาจที่ไม่ให้การแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลเดินหน้าอีกแล้ววันนี้ดูสิครับนี่ค่าเงินบาทตกไปอีกผมถึงบอกโอ้ผลอย่างนี้มันเกิดผลกระทบกับประชาชนไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่ง่ายการใช้กฎหมายที่ไม่ได้ผ่านหลักนิติธรรมหรือที่ผมเรียกเป็นการตีความกฎหมายอย่างล้นเกินเนี่ยทำมีหลายคนเขาไม่ได้เห็นด้วยนะแต่ว่าจะเบรกยังไงสถานการณ์อย่างนี้เบรกยากครับเพราะว่าคลื่นมันกำลังมาก็ต้องชื่นชมนะคนชื่อเหมือนผมเนี่ยคุณสุนัยผาสุกซึ่งเป็นตัวแทน Human Rights Watch เขากล้าโต้แย้งที่เขาเก่งกับผมก็อยู่ในประเทศเขาโต้แย้งตรงนั้นเลยเขาบอกถามด้วยใจเป็นธรรมเถอะกรณีขบวนเสด็จของสมเด็จพระเทพเนี่ยเข้าข่ายความผิดมาตรา116แล้วเหรอที่ไปตั้งข้อหาเขา116อ่ะกบฏภายในราชอาณาจักรอ่ะมาตรา116ผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจานี่ท่านลองพิจารณาเองก็ได้นะครับผมอ่านให้ท่านฟังตามเนื้อข่าวที่คุณสุนัยผาสุกเขาเขียนมาเนี่ยผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นติชมโดยสุจริตหนึ่งเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้ายหรือสองเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบนั้นในราชอาณาจักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีถ้าเราอ่านจากข้อหมายเนี่ยนะคนที่ทำผิดโดยตรงคืออยุธที่ทำการรัฐประหารนั่นแหละนี่เข้ามาตรานี้เลยแต่คุณตะวันจะมีปัญญาหรือเนี่ยจะทำการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดินใครไปถ้าเราทำโพลได้นะใครเชื่อคุณตะวันบ้างผมว่าทำโพลได้ไม่ผมว่าได้เสียงน้อยอ่ะคุณตะวันเนี่ยท่านแน่จริงให้ไปลงผู้แทนเลยสิครับรับรองไม่ได้คะแนนครับวันนี้พรรคก้าวไกลจะกล้ารับไปเป็นผู้สมัครส.ส.หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วจะเข้ามาตรา116ยังไงล่ะจะทำการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
มันไม่มีสัญญาณอย่างนั้นเลยทำให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องประชาชนก่อความไม่สงบมันก็ไม่มีเอาเถอะครับก็ผมว่าอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดนะคุณสุนัยผาสุกเขาก็โต้แย้งเรื่องนี้ให้เราเห็นแล้ววันนี้ทำอะไรได้ล่ะครับก็จับเธอไปนะฮะก็ได้แค่กันแกล้งกันนะจับไปก็แยกขังแต่ละสน.ธรรมดาเธอก็โต้แล้วบอกฉันทำถ้าจะทำผิดอยู่ที่ดินแดงแล้วทำไมเอาไปขังที่สน.เฉลิมฉลองกรุงอ่ะก็นี่แหละนี่คือการใช้กฎหมายตีความกฎหมายแบบล้นเกินกูจะทำอะไรก็ได้นะฮะแล้วที่สำคัญก็คือเข้ามาสู่เรื่องของในสภาอีตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องใหญ่แหละแต่ว่าในขณะที่เราคิดว่าจะเป็นการช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่าในทางปฏิบัติพอเรื่องเข้าสภาก็เกิดปะทะกันอย่างแรงนะครับแต่ท่านแน่นอนถ้าไม่เข้าสภาจะยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะอะไรฮะนี่ดูจากข่าวเมื่อวานนี้ครับข่าวมันโหมขึ้นมาหมดเลยไทยรัฐตัวพาดหัวบอกจับตะวันแฟรงปุกปั่นขบวนเสด็จเดลีนิวก็แยกขังตะวันเห็นไหมคือกระแสมันแรงขึ้นแนวหน้าเอาเต็มที่เลยครับเต็มที่เล่นเอาข่าวทักษิณพักโทษตกกรอบไปแล้ว แล้วมีการข่มขู่อีกสถานการณ์อย่างเงี้ยมันบอกให้เรารู้แล้วว่าในโครงสร้างระบบอย่างเงี้ยครับเราไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้มีแต่ว่าเราเข้าใจปัญหาซะแล้วก็ค่อยประคับประคองกันไปนี่ครับมีคนไปโทรศัพท์ไปศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนนะฮะศูนย์ทนายช่วยเหลือเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้มั้งครับศูนย์ทนายถูกคนโทรศัพท์ไปขู่ถูกชายวัยกลางคนไม่ทราบชื่อโทรเข้าไปในเบอร์สำนักงานวาจาข่มขู่รุนแรงขอเบอร์ติดต่อทนายความที่ยื่นประกันตัวตะวันและแฟรงค์ในคดีขบวนเสด็จแล้วมีการข่มขู่จากขู่ว่ากลุ่มของตนจะกลุ่มของเขานี่จะบุกเข้าไปที่สำนักงานพร้อมด้วยอาวุธปืนคือ เรื่องพวกนี้ครับผมเองก็เห็นว่ามันหนักหนาสาหัสขึ้นไปเรื่อยทีนี้เมื่อเข้าสภาตั้งยัตติขึ้นตรงนี้แหละครับผมบอกว่าแม่เมื่อวานนี้เป็นวันแห่งความรักวาเลนไทน์วันนี้เราได้พิสูจน์ความจริงว่าความเป็นวันวาเลนไทน์นั้นในโครงสร้างประเทศที่ไม่มีเสถียรภาพในโครงสร้างที่มีความขัดแย้งกันนั้นวาเลนไทน์วาเลนแทะกูไม่สนใจดังนั้นแหละซัดกันนัวในสภาเห็นไหมนี่คือข่าวเมื่อวานนี้ที่ผมบอกกับท่านแล้วที่คุณชาดาก็แสดงบทบาทโอ้โหไอการแสดงบทบาทคุณชาดานี่ผมมีข้อท้วงติงหน่อยแต่ว่าเอาเถอะก็แล้วแต่เขาก็คือพรรคภูมิใจไทยเขาก็ว่างเข้าไปเขาเป็นพรรครัฐบาลปะทะกับก้าวไกลเขาก็โต้กันแต่ต้องชื่นชมสส.ก้าวไกลอย่างคุณรังสิมันต์โรมผมเข้าใจอารมณ์นี้ที่สุดเพราะผมเป็นผู้แทนเก่าแล้วเวลามีวิกฤตอย่างนี้นะครับในยุคสมัยผมเองนี่ขอโทษมันไม่มีแต่ถ้ามีนี่ผมก็ต้องถามตัวเองว่ากล้าเผชิญหน้าไหมไม่ใช่ว่ากลัวคุณชาดานะไม่กลัวอยู่แล้วผู้แทนไม่กลัวกันอยู่แล้ว
แต่กระแสมวลชนที่จะโหมใส่พรรคนี่สิเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นผมเห็นเรื่องราวของสภาที่โต้แย้งกันนี่นะปรากฏว่าฝากไปถึงเพื่อนๆสสเพื่อไทยหน่อยไม่ต้องไปยืนข้างหลังเขาไม่ต้องไปยืนข้างหลังคุณมานิตเอ้ยขอโทษยืนข้างหลังคุณชาดาครูมานิตครูมานิตไปยืนวันนี้เนี่ยรัฐบาลโดยแกนนำคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเจอปัญหาเต็มๆอยู่แล้วไม่ว่าทางไหนถ้าไปหนักทางไปกับกระแสเขาเชียร์ประเทศด้วยอย่าลืมว่าการเมืองต้องดูระยะยาวนะครับระยะยาวกระแสนี้มันจะตลอดไปแค่ไหนยังไม่รู้แล้วจะนำไปสู่วิกฤตอะไรยังไม่รู้แล้วพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอยู่ดีๆสสพรรคเพื่อไทยถ้าไปเชียร์กระแสเชียร์คุณชาดาเป็นไอดอลติดลบนะผมบอกให้ติดลบเดี๋ยวผมมีหลักฐานจะให้ท่านดูว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยดูยาวๆถ้าไม่แสดงออกอะไรเลยก็จะเจอกระแสขวาจัดถล่มอีกเหมือนกันดังนั้นใช้วิจารณญาณดีๆแต่ก้าวไกลเนี่ยต้องถือว่าเขาไม่มีทางเลี่ยงเขาต้องยืนโต้แต่เขาก็โต้ด้วยเหตุด้วยผลนะครับผมคิดว่าหลายคนคงดูแล้วปะทะเดือดในสภาเมื่อวานนี้แต่ผมเอามาให้ท่านดูสักสั้นๆเพื่อให้ท่านได้รับทราบบรรยากาศแล้วผมจะชี้ให้ท่านเห็นว่าเรื่องนี้ไม่จีรังยั่งยืนเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เคยทำมาในอดีตมีรูปธรรมชัดเจนว่าไม่เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวลองดูนะครับอันที่จะรูปบุคคลใดออกมาผมไม่ฟ้องครับผมไม่ฟ้องเพราะว่าสิ่งที่พวกท่านทำท่านเรียกร้องให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ตั้งสติผมฟังมาก็รู้สึกดีผมเรียนด้วยความเคารพว่ายัตตินี้มันเป็นเรื่องของขบวนเสด็จที่ทำร้ายจิตใจพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่สำคัญทำท่านกำลังเอาเรื่องของที่อย่างนี้ไม่บอกว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นบอกว่าเอาเรื่องผลของการกระทำผมพูดให้ฟังครับเด็กหรืออะไรก็ตามกี่ครั้งแล้วที่ผิดกฎหมายถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวใจของคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการมันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างที่จะบั่นทอนอย่าพูดว่าไม่มีนะครับถ้าพูดกับผมแบบนี้ทำกับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้หมดผมไม่อยากจะพูดแต่วันนี้หัวใจความนักชาติมันเต็มเปี่ยมแต่วันนี้สิ่งที่ท่านทำมันไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์และปากบอกว่าสร้างสรรค์ปากบอกว่าพัฒนาฟังตรงกลางแต่สิ่งที่ทำเมื่อกี้นี้ขออนุญาตครับหยาบหรือไม่หยาบเลวทรามครับที่ผมพูดมาและอยู่ในยติที่ท่านฟังไม่จบเนี่ยเพราะว่าท่านกำลังปลุกปั่นให้สถานการณ์มันร้ายแรงเกินกว่าความเป็นจริงมากแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรคือไหมรู้ไหมฮะนอกจากสิ่งที่ท่านวิโรจน์ได้พูดไปแล้วว่ามีการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาอยู่ในใจกลางปัญหาของความขัดแย้งแต่ไอการปลุกปั่นแบบนี้มันกำลังทำให้คนทั้งสังคมเนี่ยไม่รู้สึกปลอดภัยเลยฮะแล้วท่านจะดีไซน์ท่านจะสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยอะไรในเมื่อสุดท้ายเนี่ยผีที่ท่านสร้างขึ้นมามันมาจากพวกท่านเองท่านประธานครับถ้อยคำรุนแรงเหล่านี้สุดท้ายมันนำไปสู่การข่มขู่ว่าจะโยนกลุ่มคนเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้ลงจากสกายวอล์กถ้าวันหนึ่งเราปล่อยให้สถานการณ์บานปลายต่อไปเรื่อยๆซึ่งผมในฐานะของสสคนหนึ่งที่พยายามดึงสติเนี่ยหากไม่มีการดึงสติกันเลยแล้วมันเกิดขึ้นจริงใครจะรับผิดชอบอย่าพูดว่าไม่มีขบวนการล้มเจ้านะครับ
มีครับผมพร้อมที่จะถ่ายรูปกับคนทุกคนที่ปกป้องสถาบันแต่เขาจะไปทำอะไรผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องคุณต้องมีสามัญสำนึกในการกระทำอย่ามาพูดดูดีแต่ปฏิบัติไม่ดีเดี๋ยวผมจะลุกโต้ทุกคนเลยครับที่พูดจะลุกโต้เลยครับอย่าครับอย่ามาขัดแย้งกับผมอย่ามาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ามาเล่นใต้ดินกับผมแล้วเรียกร้องไม่ให้คนอื่นเรียกใต้ดินท่านประธานครับประธานต้องบอกผมว่าใครเป็นคนอนุญาตการเอารูปถ่ายนะครับของท่านรัฐมนตรีต่างๆนะครับโดยทั่วไปมันก็ขึ้นได้อยู่แล้วเพราะท่านมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงในสภาก็ต้องขอบคุณท่านชาดานะครับจริงๆเนี่ยผมสกิดท่านชาดานะครับบอกว่าท่านจะอยู่นะครับเพื่อท่านจะได้ชี้แจงแล้วผมก็คิดว่าท่านก็มีสิทธิ์ชี้แจงครับแต่ก็ใจเย็นๆนิดนึงฮะเพราะว่าผมเองนะครับถ้าท่านฟังการอภิปรายของผมและก็แม้กระทั่งการขึ้นรูปนะครับผมคิดว่าเราก็ไม่ได้ปรักปรำครับว่าท่านจะไปอยู่เบื้องหลังไม่มีประโยคจากตรงไหนเลยครับที่เป็นการปรักปรำแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องโน้ตเอาไว้นิดนึงครับท่านประธานแน่นอนครับท่านอาจจะไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่ผู้ที่เขาไปกระทำด้วยความรุนแรงต่างๆนะครับถ้าท่านประธานขึ้นรูปอีกสักครั้งแล้วดูประโยคที่เขาประโยคนั้นเป็นประโยคท่านนิดเดียวครับเดี๋ยวขอความอนุญาตครับผมจะจดฟังประธานครับไม่ได้ปักปั๊มอะไรท่านเพิ่มเดี๋ยวผมให้ท่านชาดายาวนิดเดียวครับผมไม่ได้ปักปั๊มอะไรท่านเพิ่มนะครับเอาให้เขาพูดจบก่อนนะครับผมไม่ได้ปักปั๊มเพิ่มแสดงว่าปักปั๊มมาก่อนนิดเดียวท่านชาดาผมนิดเดียวจริงๆท่านเห็นการปะทะกันของสส.ก้าวไกลกับคุณชาดานั่นแหละมันเป็นเรื่องที่โดยตรงเลยครับดังนั้นวันนี้ที่ผมเอาฉากนี้ท่านดูนี่แหละครับนี่แหละของจริงเลยของจริงไม่ใช่ว่ายุให้ก้าวไกลมาชนกับพรรคภูมิใจไทยนะแต่มันเป็นไฟบังคับครับไฟบังคับที่ต้องเจอกันดังนั้นในทางการเมืองนี่ผมว่าทุกคนก็มีคันลองของแต่ละฝ่ายมีเป้าหมายของแต่ละฝ่ายคุณชาดาพยายามจะปลุกจะใช้กระแสนี้นะครับว่าตัวเองเป็นผู้จงรักภักดีแต่ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าโดยฐานะของคุณชาดานี่เมื่อวันที่คุณชาดาพรรคคุณชาดาร่วมกับคุณประยุทธ์ตอนที่คุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นคุณประยุทธ์ไม่ให้คุณชาดาเป็นรัฐมนตรีนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วคุณประยุทธ์ถือว่าเป็นผู้จงรักภักดีคนหนึ่งนะครับแต่แล้วทำไมคุณประยุทธ์ไม่ให้คุณชาดาเป็นรัฐมนตรีอ่ะผมถามหน่อยเพราะใครก็รู้ว่าประวัติคุณชาดานี่หนักหนาสาหัสมากดังนั้นวันนี้คนที่แสดงตัวเป็นคนจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์นั้นผมบอกตรงๆนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอแต่อย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเจอแต่อย่างนี้แล้วก็เกิดปัญหาดังนั้นเรื่องของคุณชาดาจึงเป็นเรื่องที่มีอะไรบางอย่างแฝงเล่นตรงนั้นแต่แน่นอนเมื่อคุณประยุทธ์ไม่ยอมให้คุณชาดาเป็นเนี่ยผมว่ามันก็การันตีอะไรบางอย่างแล้วแต่แปลกที่วังชอบคนแบบนี้หรือคนแบบนี้ชอบโหนวังไม่รู้ใครชอบใครนะแล้วเราถึงได้เจอพวกอาชญากรอีกหลายคนที่แสดงความจงรักภักดีต่อวังแล้วศาลก็ตัดสินลงโทษไม่ว่าจะเป็นนายอีกหลายๆคนที่ผมเคยพูดอะแต่ผมไม่เอามาโชว์ท่านกันแล้วกันนะครับดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นว่าเรื่องที่ผมบอกว่ากระแสคุณชาดานั้นไม่ใช่เป็นกระแส
ที่คุณชาดาจะโหนก็เรื่องของเขาเขามีอเจนดาของเขาเขามีวาระของเขาส่วนเขาจะจงรักภักดีจริงไม่จริงนี่ผมไม่รู้ในหัวใจเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เขาแสดงนั้นน่ะมันจะทำให้เขาเนี่ยเป็นคนดีขึ้นมาซึ่งเป็นสไตล์ปกติที่เราพูดกันนะครับว่าคนที่มีปัญหาหรือมีคดีติดตัวอย่างรุนแรงมักจะอาศัยโหนสถาบันเบื้องบนเรื่องที่คุณชาดาโหนวังแล้วก็บอกว่ามีขบวนการล้มเจ้าผมจะเปิดให้หมดมีการสนับสนุนทางการเงินเรื่องเหล่านี้เคยเกิดขึ้นแล้วครับเคยเกิดขึ้นแล้วเคยอ้างอิงอย่างนี้เสร็จแล้วก็หายไปผมให้ดูข่าวนี้เปรียบเทียบเมื่อวานนี้คุณชาดานะครับคุณชาดาได้โจกแอมเนสตี้เพราะอย่าลืมว่าแอมเนสตี้นี่คือองค์กรสิทธิมนุษยชนเขาต่อต้านเรื่องการใช้กฎหมายยังไม่เป็นธรรมการใช้กฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแม้กระทั่งการตีกฎหมายล้นเกินที่ผมบอกอะมีอย่างที่ไหนครับออกประกาศก็ลืมจะสังหารคนที่ทำการระคายเคืองเบื้องยุคลบาทกฎหมาย112ก็หนักหนาสาหัสแล้วนี่ยังจะจะใช้กระบวนการที่ไม่ใช่ผิดกฎหมายครับแค่ระคายเคืองเบื้องยุคลบาทเท่านั้นจะฆ่าเขานี่มันก็หนักหนาสาหัสดังนั้นคุณชาดาก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากับแอมเนสตี้แล้วคุณชาดาก็บอกว่าจะขับไล่แอมเนสตี้คนที่เคยจะขับไล่แอมเนสตี้นี่เคยมีมาแล้วนะครับคนคนนั้นคือแลมโบ ดังนั้นว่ากันจริงๆแล้วคำพูดที่คุณชาดาพูดกับเจ้าแลมโบ้พูดที่มันทำให้คนสองคนนี้เหมือนกันเพียงแต่แลมโบ้ไม่มีประวัติละไม่มีประวัติพิสดารพันลึกเท่าชาดาเท่านั้นเองแต่เนื้อความเหมือนกันแลมโบ้วันนั้นเป็นเลขานายกเป็นองครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์เต็มที่นี่ข่าวเมื่อวันที่ปีที่แล้วนะครับเออ2ปีแล้วสิปี664 25พฤศจิกา64แลมโบ้ท้าเดิมพันตำแหน่งหากขับไล่แอมเนสตี้ออกนอกประเทศไม่ได้แม่เจ้าแล้วปรากฏว่ามีการกล่าวหาว่าแอมเนสตี้นี่ให้เงินสนับสนุนการล้มเจ้าขบวนการอะไรต่างๆเหมือนอย่างที่วันนี้กำลังกล่าวหากันนั่นน่ะมาดูหนังสือพิมพ์มติขอโทษหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเมื่อวันที่7ธันวาคมสิครับหนังสือพิมพ์วันที่7ธันวาคม2564จับตายุบเลิกแอมเนสตี้ผลสอบพบกลเกมร่วมม็อบตอน64นี่ยังรัฐบาลประยุทธ์อยู่นะร่วมม็อบเงินเกือบ20ล้านโยงเน็ตตั้งสมาคมขัดกฎหมาย2ฝรั่งปั่นประเทศโอ้โหไปกันยกใหญ่เลยครับแล้วก็มีผลสอบด้วยนะไม่ใช่เล็กๆนะยิ่งกว่าที่คุณชาดาพูดวันนี้อีกเมื่อปี64รัฐบาลประยุทธ์มีอำนาจเต็มๆวันนั้นคุณชาดาก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับคุณประยุทธ์เพียงแต่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ก็ไม่ได้แสดงบทบาทอะไรมากขนาดนี้นะตอนนั้นไอ้โบ้แสดงแทนปรากฏว่ามีการสอบในสมัยรัฐบาลประยุทธ์เห็นมั้ยฮะสอบแอมเนสตี้วางกลยุทธ์ช่วยม็อบจับผิดใช้ความรุนแรง
พบเงิน20ล้านโยงองค์การต่างชาติตั้งสมาคมขัดกฎหมายปั่นต่อนอกประเทศแล้วก็อ้างสองคนด้วยนะมีรูปธรรมด้วยนะที่คุณชาดาบอกว่าจะเปิดให้หมดเลยเนี่ยพวกล้มเจ้าเนี่ยผมเลยเอาข่าวเก่ามาให้ท่านดูไอ้นายยันเป็นชาวฝรั่งเศสนะกับแอนดูสองฝรั่งหมิ่นสถาบันอ้างรัฐบาลไทยขู่ฆ่าอีกรายหนุนเป้าโจมตีนี่มีด้วยนะนายณัฐพรโตประยูนที่ปรึกษาอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินมีการตรวจสอบแอมเนสตี้พบว่าแอมเนสตี้ในประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมใหญ่มีการเรียกร้องให้ยุบสมาคมแอมเนสตี้ในประเทศไทยนี่ครับมีข่าวตอนนั้นแอมเนสตี้เรื่องของน้องลุงก็ลุงก็คล้ายๆอย่างกรณีของคุณตะวันเนี่ยเมื่อปี63ประเทศไทยเสนอประเทศไทยเสนอชื่อนายจตุพรขอโทษจตุรพัฒน์ภัยดาวดินนะเป็นบุคคลที่ถูกเลือกและในปี64น้องลุงนางสาวปนัสยาเชื่อมโยงกับประเด็นดังกล่าวเพื่อนำรายชื่อไปยื่นเสนอยกเลิก112ตอนนั้นก็แบบเดียวกันเนี่ยไงครับโอ้โหแต่บังเอิญไม่มีพระเทพเข้าไปอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองในวันนั้นรัฐบาลรัฐสภาเป็นเหตุให้ขับไล่องค์จะเป็นเหตุให้ขับไล่องค์กรสิทธิมนุษยชนนี้แหล่งที่มาของทุนในการทำกิจกรรมเมื่อพิจารณาจากรายงานประชุมเมื่อวันที่20เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะบอก20มีนา64สรุปยอดเงินรายได้ขององค์กรในส่วนของรายได้จากการสนับสนุนโดยมีการระบุที่มามีจำนวนทั้งสิ้น 17,673,668 บาทนี่ครับมีบุคคลในยันมาแชนในแอนดูแมคเกเกอร์แล้วก็บอกยันมาแชนนี่เป็นคนสนิทกับแยมมี่แยมมี่ไฟเย็นที่ลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยเห็นไหมทำกันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ปรากฏว่าวันนี้แอมเนสตี้ก็ยังอยู่สมาคมแอมเนสตี้ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยก็ทำอะไรเขาไม่ได้ผมถึงบอกว่าวันนี้นั้นกระแสที่ถูกปลุกขึ้นมาโดยเฉพาะคุณชาดามาเป็นหัวขบวนด้วยแม่ยิ่งสนุกใหญ่ผมว่าวังจะเสียมากกว่าได้นะอันนี้พูดกันตรงๆนะหาคนที่ประวัติคลีนๆหน่อยมาทำหน่อยสิครับหรือว่ามันหาไม่ได้ก็ไม่ทราบที่ผมจะเรียนท่านทราบคือว่ากระแสโลกเนี่ยเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นกระแสหลักนะครับแล้ววันนี้112เราเนี่ยมันติดลบในสายตาโลกนะแล้ววันนี้เรากำลังจะใช้ยิ่งกว่า112อีกแค่ระคายเคืองมือยุคคนระบาดที่จะเอากันตายยัดข้อหา116ให้คุณตะวันแกก็ไม่กลัวทีมงานก็ไม่กลัวเอาสิผมบอกโอ้โหการเผชิญหน้ากันอย่างนี้นี่ไม่สนุกนะสำหรับวังนี่ไม่สนุกนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าจะใช้ความรุนแรงอย่างนี้เพื่อที่จะกดให้ยุติให้กลัวโดยไม่เอาเหตุผลก็คือเรื่องเดิมที่เราเคยคุยกันนั่นก็คือการที่เราไม่ยอมรับเหตุผลไม่เปิดพื้นที่ที่จะปรึกษาหารือกันการพูดถึงวังไม่ได้ถ้าพูดก็เจอ112เจอขบวนรถก็พูดกับมันไม่รู้กี่ครั้งบังเอิญไปบีบแต่เข้าโดยไม่รู้อะไรก็กลายเป็นกระแสขึ้นมาผมจึงมองว่าอดีตมันก็มีมาแล้วกรณีของไอ้โบทำนั้นน่ะแล้วก็เรื่องแอมเนสตี้นี่ก็ไอ้โบก็ท้าเลยครับนี่ฮะจำได้นะเอาให้ท่านดูอีกทีนึงครับ BBC แลมโบเดิมพันตำแหน่งล่าล้านชื่อป
ประชาชนปกป้องสถาบันขับไล่แอมเนสตี้แล้วขับไล่เขาได้ไหมไล่ตะเพิดแอมเนสตี้ออกจากประเทศไทยนะครับถ้ามึงไม่ชั่วก็ไม่ต้องกลัว112ก็พูดกันมาแล้วอย่างนี้ไม่เคยเป็นการขออยู่ข้างในหลวงพูดเข้าไปนี่ครับเครือข่ายประชาชนหลากหลายนี่เมื่อ3ปีนะที่แล้วที่ไอ้โบแสดงบทบาทอะระดมมวลชนองค์กรอะไรบ้างอะองค์กรศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสวันนี้ก็มาอีกนะกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันกลุ่มศรีสุริโยไทยปกป้องสถาบันประชาชนภักดีพิทักษ์สถาบันไม่รู้กี่กลุ่มต่อกี่กลุ่มจะขับไล่แอมเนสตี้ไอ้โบก็เอาตำแหน่งเป็นเดิมพันนะครับจากเหตุการณ์ที่เรื่องของน้องลุงที่แอมเนสตี้เข้ามาล่ารายชื่อสนับสนุนให้ปล่อยเรื่อง112จำได้ไหมครับภาพโบนี้แล้วโบบอกว่าเอาตำแหน่งการเมืองเป็นเดิมพันแล้ววันนี้ก็กระเสือกกระสนเข้าไปเป็นรองเลขานายกเอกเป็นผู้ใหญ่เป็นเลขาของไอ้เจ้าพิรพันธ์อีกเห็นไหมเปล่าครับดังนั้นเรื่องอย่างนี้ผมว่าวันนี้คุณชาดาก็จะต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เราแสดงเนี่ยเราอยู่ในโลกที่เราไม่อยากผมไม่อยากใช้คำว่าอยู่ในกาลานะครับคือโลกทั้งโลกที่มันใหญ่กว่านี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจดังนั้นสถาบันกษัตริย์ถ้าเราผลักดันสถาบันกษัตริย์ให้ไปสู่ความขัดแย้งกันให้หนักขึ้นนี่ไม่ใช่ผมมาพูดช่วยพรรคก้าวไกลนะแต่นี่ข้อเท็จจริงนะคือถ้าเราผลักดันให้เกิดความรุนแรงขัดแย้งกันรุนแรงขึ้นคนที่เจ็บที่สุดและต้นทุนสูงที่สุดไม่ใช่คุณชาดาครับแต่เป็นสถาบันกษัตริย์ดังนั้นผมว่ากระแสของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กระแสการปฏิรูปประเทศที่มันกำลังเป็นวิกฤตคู่กับเศรษฐกิจด้วยเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาเรื่องนี้อย่างเป็นเหตุเป็นผลจะพังทั้งคู่สถาบันกษัตริย์ก็จะเจอวิกฤตหนักหน่วงประชาชนก็จะเจอวิกฤตเศรษฐกิจจากโครงสร้างอย่างที่ท่านก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยเงินดิจิตอลก็เดินหน้าไม่ได้ถูกขวางสารพัดอย่างเศรษฐกิจก็แย่ลงค่าเงินก็ตกนี่เป็นในช่วง4เดือนนะเขาบอกค่าเงินบาทนี่ตกหนักขึ้นมากถึง36เกือบ37บาทหนี้สินก็ถูกยึดทรัพย์หนี้ NPL ก็มากมายอย่างที่ผมบอกท่านไปแล้วเนี่ยทางออกของบ้านเมืองนี่เป็นห่วงแทนแต่ว่าคนเป็นผู้แทนอย่างคุณชาดานี่จะเข้าใจหรือเปล่าแล้ววันนี้คุณชาดานี่พัฒนาถึงขั้นเป็นรัฐมนตรีแล้วนะท่านชาดาคนชอบกันความเป็นรัฐมนตรีวุฒิภาวะมันต้องมากกว่านี้มองโลกต้องกว้างกว่านี้ดังนั้นถ้าจะผลักดันอะไรตามใจชอบนี่สุดท้ายความเสียหายเนี่ยมันจะเกิดจากสิ่งที่ท่านชาดาจะปกป้องนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันต่อไปนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ข่าวประจำรายการวันนี้เหมือนเช่นเคยเราจะเอาข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันพฤหัสมาคุยกับท่านแต่ที่สำคัญคือเราจะวิเคราะห์ข่าวผ่านข่าวหน้าหนึ่งข่าวหน้าหนึ่งของวันเช้าวันที่15วันพฤหัสนี้มีข่าวสำคัญ2ข่าวเท่านั้นเองครับเปิดฉบับไหนก็เหมือนกันผมจะให้ท่านดูไปเรื่อยๆนี่นะครับตั้งแต่ไทยรัฐข่าวสดเดลีนิวไปเรื่อยๆเนี่ยท่านจะเห็นข่าวสำคัญก็คือข่าวเรื่องของสภาเมื่อวานนี้การปะทะกันระหว่างชาดากับ
รังสิมันต์โรมซึ่งแย่งซีนทั้งหมดไปเพราะมันเดือดดีนะครับคือเรื่องของขบวนการล้มเจ้านำเสนอโดยชาดาและคุณรังสิมันต์โรมจากก้าวไกลก็เสนอว่าไม่มีขบวนการล้มเจ้าและที่สำคัญก็คือควรจะหาทางหาพื้นที่สาธารณะในการสนทนากันอย่าใช้ความรุนแรงดังนั้นสองคนนี่เล่นคนละบทก็มีข่าวหนึ่งคือเรื่องข่าวทักษิณได้พักโทษแน่นอนแต่ในข่าวทั้งหมดนั้นอาจจะพาดหัวแตกต่างกันไปนะครับแต่ละฉบับก็จับคนละมุมแต่ว่าที่ผมวงไว้ให้ท่านนั้นน่ะคือเรื่องเดียวกันทั้งนั้นนี่คือความสำคัญของข่าวเรามาดูกันว่าข่าวแต่ข่าวเรื่องของการจุดกระแสของเรื่องสมเด็จพระเทพคุ้มครองหรือว่าถวายความภักดีต่อสมเด็จพระเทพเนี่ยจะจบลงกี่วันถ้าเทียบข่าวการสร้างกระแสของสมเด็จพระเทพเพื่อที่จะโหนเพื่อจะสร้างอำนาจทางการเมืองหรือสร้างความปั่นป่วนให้รัฐบาลเนี่ยเราดูแล้วไม่น่าจะส่งกระแสยาวครับเราลองมาพนันกันดูไหมครับว่าระหว่างข่าวของเจ้าศรีสุวรรณจันยาเนี่ยผมเคยบอกท่านว่าศรีสุวรรณจันยาเมื่อเปรียบเทียบกับข่าวพิธาวันที่31ของศาลรัฐธรรมนูญนะใครจะยาวกว่ากันปรากฏว่าพิธาตกไปแล้วศรีสุวรรณจันยายังมีมาเรื่อยๆครับมีมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันเปรียบเทียบข่าวศรีสุวรรณจันยามนุษย์รีดทรัพย์กับการสร้างกระแสสมเด็จพระเทพนั้นท่านว่าข่าวไหนยาวกว่ากัน ผมว่าข่าวศรีสุวรรณมีมาเรื่อยๆแต่ข่าวพระเทพจะลดลงไปถามว่าเพราะอะไรมีประเด็นน่าสนใจประเด็นที่หนึ่งวันที่18นี้ข่าวการพักโทษของทักษิณจะขึ้นมาเป็นหน้าหนึ่งจะขึ้นเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งแล้วจะตามมาเป็นคลื่นจริงๆเนี่ยท่านทักษิณไม่อยากเป็นข่าวนะครับแต่ว่าไม่เป็นไม่ได้ดังนั้นข่าวของทักษิณได้รับพักโทษแล้วกลับไปบ้านเนี่ยก็จะเป็นข่าวใหญ่ขึ้นแล้วจะตามมาอีกครับขณะนี้มีข่าวที่ยืนยันแล้วแต่ยังไม่กำหนดวันเวลาจากสายข่าวจากกัมพูชาบอกว่าสมเด็จฮุนเซนอาจจะเดินทางมาอย่างไม่เป็นทางการมาเยี่ยมท่านทักษิณโอ้โหถ้าสมเด็จฮุนเซนมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่แน่นอนก็จะทำให้ข่าวกระแสที่สร้างพยายามจะผลักให้สมเด็จพระเทพขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่นั้นก็น่าจะลดลงไปแล้วอีกประการหนึ่งผมว่าโดยภาพรวมของผู้ที่จุดกระแสสมเด็จพระเทพขึ้นมาน่าจะมองไม่เห็นความเป็นจริงว่าปัญหาใหญ่จะกระทบไปถึงพระองค์ท่านไปถึงสมเด็จพระเทพเองแต่ว่าพวกนี้อาจจะไม่ได้คิดอย่างอื่นครับคิดเอามันแสดงตัวเป็นผู้จงรักภักดีแล้วก็จะเรียกมวลชนเอาคะแนนจากมวลชนแต่ถ้าดูให้ดีเนี่ยผมว่าวันนี้น่าจะไม่เป็นผลดีกับสมเด็จพระเทพผมให้ท่านดูภาพข่าวภาพนี้นะครับเป็นภาพศิลปะที่ศิลปินเนี่ยเขาใช้ดินสอดำนะครับวาดเส้นลายเส้นให้แก่พระองค์ท่านถามว่าดูสวยไหมสวยครับแต่วิธีการลากเส้นเนี่ยเขาตามประวัตินะเขาบอกไม่มีการยกปลายดินสอเลยวนไปวนมาดังนั้นถ้าเราดูเชิงปรัชญาจะเห็นว่าภาพนี้มันเหมือนยุ่งๆนะครับลายเส้นที่
ร่างเป็นพระพักของพระองค์ท่านเนี่ยสวยครับแต่ว่ามันมีลายเส้นที่ค่อนข้างจะยุ่งยุ่งเหยิงเหยิงแต่ดูแล้วงดงามหน่วยข่าววิเคราะห์ของเราในประเทศบอกว่าจริงๆแล้วพระบารมีของสมเด็จพระเทพเนี่ยวางแข่งคู่กับในหลวงอยู่แล้วโดยพื้นฐานดังนั้นการที่จปรก็ดีรายชาดาก็ดีบางทีคิดตื้นๆครับก็ในเรื่องตะวันเนี่ยเขาก็ออกมาขอโทษแล้วเขาไม่มีเจตนาจริงๆว่าขบวนเสด็จนั้นเป็นของใครแล้วก็ด้วยความวิธีคิดแบบเอ็กซ์ตรีมก็เรียกพวกเอ็กซ์ตรีมิสต์ของตะวันนั้นน่ะก็แสดงตัวออกมาทำนองว่าขบวนเสด็จจะรีบไปไหนหนูก็จะรีบไปก็แค่นั้นเองครับก็เป็นอารมณ์ของคนหนุ่มสาวที่มีความรู้สึกแน่นอนครับคือต่อต้านราชสำนักแต่ว่าไม่ได้เจาะจงไปที่ประเทศและถ้าเราดูให้ดีการเคลื่อนตัวของคนหนุ่มสาวนี่โดยภาวะวิสัยนี่เขาไม่ได้ไปชนกับประเทศเลยแต่เขาชนกับรัชกาลที่10เพราะว่าเขาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แก้ไข112แล้วคนที่มีบทบาทอาจจะไม่เปิดเผยแต่เป็นที่รู้กันว่าพระองค์ท่านเสด็จมากลับจากเยอรมันมาเมื่อปี63เพื่อจะมาบริหารการจัดการกับกลุ่มพลังคนหนุ่มสาวนี้โดยตรงดังนั้นในช่วงตั้งแต่ปี3ปีกว่า4ปีมานี้เนี่ยคนหนุ่มสาวที่ถูกจับข้อหา112โดยศาลตัดสินศาลรัฐธรรมนูญก็ดีเรื่องพิธาก็ดีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระเทพเลยครับไม่ได้เกี่ยวเลยดังนั้นรูปภาพที่ผมให้ท่านดูนี้เนี่ยนี่คือความสับสนในราชสำนักที่เราจะต้องติดตามดูให้ดีแล้วก็ต้องวิเคราะห์โดยข่าวในประเทศวิเคราะห์ว่ากันจริงๆแล้วคนหนุ่มสาวพวกนี้เองต่างหากกับสร้างบารมีให้สมเด็จพระเทพไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจดังนั้นทิศทางของพรรคก้าวไกลเนี่ยโดยทิศทางเขาก็ไม่ได้มาชนกับพระเทพแต่ว่าโดยพฤตินัยเนี่ยไปเผชิญหน้ากับเรื่อง112เรื่อง112นั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับพระเทพดังนั้นใครที่จุดกระแสพระเทพขึ้นมาเนี่ยน่าจะขาดความเข้าใจทางการเมืองหรือมองทางการเมืองไม่ลึกซึ้งเมื่อเป็นอย่างนั้นผมเชื่อว่ากระแสนี้ก็จะเกิดกระแสถูกเฟดลงครับไม่ยืดยาวต่อไปเพราะมันไม่มีเหตุผลอื่นแล้วไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพระองค์สมเด็จพระเทพเองด้วยผมว่าเสนาธิการของสมเด็จพระเทพก็น่าจะเข้าใจปัญหาสภาพนี้ว่าถ้าสร้างกระแสปลุกขึ้นมาก็ในเมื่อวันคล้ายวันพระราชสมภพของท่านนั้นอยู่ที่เดือนเมษายนก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องรีบร้อนอะไรถึงขนาดนั้นดังนั้นถ้าเรามองจากเหตุการณ์เหล่านี้แล้วนะครับเราจะพบความเป็นจริงก่อนจะดูข่าวเรื่องนี้ผมอยากให้ท่านดูข่าวมติดูข่าวเดลินิวหน่อยครับข่าวเช็คดวงวันนี้ไม่ใช่หมอดูสุไรนะครับแต่ผมไปเห็นข่าวของเดลินิวเช็คดวงประจำวันที่15คือวันนี้และอาทิตย์นี้เนี่ยอยู่ในกรอบอาทิตย์นี้ปรากฏบอกว่าโดยอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นาชาติทำนายแปลกผมก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยคำทำนายอันนี้น่าจะหมายถึงว่ากระแสของการปลุกกระแสของพระเทพนั้นก็จะอ่อนลงไปเองท่านบอกว่าเช็คดวงสีสิริมงคลคือแดงกับส้มครับเฮ้แปลกดีนะแดงกับส้มไม่รู้ว่าคุณพินโยจะหมายถึง
แดงเพื่อไทยหรือส้มก้าวไกลหรือเปล่าไม่ทราบแต่สีอัปมงคลคือดำกับม่วงแก่สีดำกับสีม่วงอันนี้ก็เป็นโจ๊กให้ท่านดูแต่ที่ผมนำเสนอท่านก็คือเราจะเห็นว่าทิศทางกระแสนี้น่าจะพนันกันได้ว่ากระแสของเสด็จประเทศไม่ยาวเมื่อเปรียบเทียบกับสีส่วนจัญญาเผยๆสีส่วนยาวกว่าแน่นอนนะครับมาดูข่าวในราชสำนักสักนิดหนึ่งครับข่าวราชสำนักวันนี้เป็นข่าวที่แปลกที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบวันเกิดของนายกเศรษฐาก็จริงๆผมไม่ต้องมาเชียร์อะไรนายกเขาไม่เกี่ยววันเกิดของท่านคือเรื่องของท่านแต่ว่ามีข่าวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาการที่ในหลวงมอบกระเช้าดอกไม้ในโอกาสวันเกิดของนายกเศรษฐานั้นถ้ามองจริงๆในแง่โปรโตคอลแล้วเป็นเรื่องธรรมดาใครเป็นนายกในหลวงก็มอบกระเช้าดอกไม้ให้แต่จริงๆไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นเรื่องตามพระราชอัธยาศัยอาจจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะฮะแต่กรณีนี้คุณเศรษฐาได้รับช่อดอกไม้ก็ต้องทำตามพิธีครับทำตามพิธีในวันคล้ายวันเกิดนี่ครับดูรูปที่มีการนำมาให้นะครับตัวแทนจากราชสำนักนำมาแล้วก็ทำพิธีที่ผมพูดถึงตรงนี้ก็เพื่อเห็นว่าเหตุการณ์ปกติแต่ไม่ได้บอกว่าเศรษฐาได้รับพลังพิเศษผมว่าไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นเนกาทีฟไม่มีอะไรเป็นลบเท่านั้นเองซึ่งวันนี้ก็จัดพิธีต่างๆแต่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นข่าวที่ผมคุยกับท่านแล้วว่าเรื่องข่าวของราชสำนักเนี่ยถ้าเป็นข่าวแจกก็ลงกันได้ถ้าไม่ใช่ข่าวแจกต้องพึงระวังอย่างกรณีข่าวในหลวงพระราชทานช่อดอกไม้ให้นายกเศรษฐาอันนี้เป็นข่าวธรรมดาซึ่งเป็นเรื่องสิริมงคลก็ลงได้ไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรที่ละเอียดอ่อนจะต้องคิดหน้าคิดหลังแต่วันนี้มีตัวอย่างข่าวให้เห็นว่าการดีลกับราชสำนักเนี่ยใครที่ไปดีลด้วยก็จะต้องใช้ความระมัดระวังพิเศษในการนำเสนอข่าวทีนี้ถ้าเป็นเรื่องดีลเข้าเฝ้าในราชสำนักไม่ว่าจะเป็นในหลวงหรือพระบรมวงศานุวงศ์ให้เข้าเฝ้าถ้าไม่ถ้ายกเลิกกำหนดการไปก็เท่านั้นเองก็เปลี่ยนกำหนดการใหม่แต่บางกิจการมันไม่ใช่ครับมันเป็นงานเหมือนงานโปรโตคอลเป็นงานทั่วไปแต่ว่ามันมีข้อยกเว้นไอ้และข้อยกเว้นที่มันเกิดขึ้นนี่มันดีลกับหลายๆคนโอ้โหอันนี้ยุ่งเหมือนกันนี่ครับท่านจะเห็นว่านี่เป็นข่าวที่วุ่นวายใน2วันที่ผ่านมาระหว่างเมื่อวานกับวันนี้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือการรับปริญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้อันนี้ที่ผมต้องนำมาออกข่าวนี่ส่วนหนึ่งผมเป็นแม่โจ้ด้วยนะครับผมจบปริญญาเอกที่นั่นข่าวเมื่อวันที่14เมื่อวานนี้บอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศเลื่อนรับปริญญาอย่างไม่มีกำหนดอ้าวเฮ้ยปรากฏว่าชื่อพิมพ์ลงข่าวหมดเลยครับเพราะทุกคนรู้ว่าไอ้อย่างเรื่องอย่างเงี้ยพิเศษแล้วนะครับพิเศษแล้วเพราะแน่นอนการรับปริญญานั้นโดยเฉพาะมหาลัยของรัฐนั้นล้วนแต่มีในหลวงหรือพระบรมวงศานุวงศ์เป็นผู้พระราชทานให้ทั้งนั้นต้องเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์กับราชสำนักอย่างแน่นอนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเกษตรทั้งประเทศ
และที่แม่โจ้ที่ผมก็เคยรับปริญญาเนี่ยนะเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จะเป็นคนพระราชทานปริญญาให้ข่าวลงได้แค่ว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศเลื่อนรับปริญญาอย่างไม่มีกำหนดก็เพราะไม่รู้ว่าจะกำหนดเมื่อไหร่ท่านจะเห็นแปลกไหมครับกำหนดการที่เขาจะรับปริญญาเนี่ยเป็นวันที่18-19กุมภาแต่พอประกาศเลื่อนปั๊บไม่รู้เหตุนะครับถ้าเรามีนัดหมายกับคนธรรมดาเนี่ยก็จะรู้ว่าตกลงนัดหมายแล้วไม่ได้จะเป็นกำหนดเมื่อไหร่ก็บอกได้แต่กับเจ้านี้อันนี้ผมไม่รู้นะผมประเมินเลยว่าเกี่ยวกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแน่นอนแล้วเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพอบอกงดปั๊บจะไปถามได้ไหมครับตกลงจะเลื่อนเป็นวันไหนครับไม่มีใครตอบได้ข้าราชบริพารที่อยู่ใกล้ชิดอธิการมหาวิทยาลัยจะบอกตกลงท่านมาไม่ได้18-19นี้แล้วจะเป็นวันไหนครับถามไม่ได้อีกเพราะคนที่รับปลายทางก็ไม่ใช่ไม่มีใครโทรศัพท์หาพระองค์ท่านได้โดยตรงนี่ไงครับนี่แหละคือเรื่องข่าวสารของวังที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้ดังนั้นหลายอย่างที่ผมนำเรื่องข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องราวในต่างประเทศของราชสำนักในต่างประเทศนั้นมาเปรียบเทียบดูแล้วจะเห็นว่าเรามีความเป็นพิเศษที่ลำบากมากที่จะกำหนดอะไรถามอะไรก็ไม่ได้อย่างเมื่อวันจันทร์ผมคุยกับท่านเรื่องของกษัตริย์อังกฤษกษัตริย์ชาวประชวรจากเรื่องของเป็นมะเร็งโอ้โหเขามีกระบวนการมาบอกหมดว่าเสร็จจากนี้แล้วจะมีปัญหาอะไรต่อไปให้ตัดเตรียมการงานโปรเซสต่างๆเตรียมพร้อมหมดแต่ของไทยนี่เรื่องเจ็บเรื่องป่วยถามไม่ได้ราชสำนักไม่ตอบก็เท่านั้นดังนั้นท่านจะเห็นนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูสิครับคลิปเมื่อวันจันทร์เนี่ยท่านจะได้รู้ว่านี่คือปัญหาความซับซ้อนในราชสำนักไทยวันนี้ก็เลยมีตัวอย่างให้ดูจากเรื่องของการรับปริญญาที่แม่โจ้ตามกำหนดการที่กำหนดไว้นั้นก็คือวันที่18-19กุมภาคนที่ไม่รู้เรื่องข้างนอกพี่น้องครอบครัวของนักศึกษาที่ตะเตรียมบางคนอยู่ภาคใต้บางคนอยู่เชียงใหม่ด้วยความปิติยินดีลูกหลานจะได้รับปริญญาก็ซื้อตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมกิจการโรงแรมในเชียงใหม่ก็จะดีขึ้นในช่วงเวลาอย่างนี้แหละครับเขาบอกว่าเลื่อนไม่มีกำหนดอ้าวเฮ้ยแล้วทำยังไงอ่ะกำหนดจะเดินทางไปแล้วก็ต้องคืนตั๋วคืนโรงแรมถูกปรับมัดลิฟต์มัดจำวุ่นวายไปหมดแต่ก็ไม่ว่าเรื่องอะไรไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเพราะอะไรต้องเลื่อนไม่รู้ดังนั้นหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวนะครับพาดหัวข่าวก็หลายฉบับทั้งมติชนประชาชาติไทยรัฐมหาวิทยาลัยแม่โจ้แจ้งเรื่องงานรับปริญญาครั้งที่16ออกไปโดยไม่มีกำหนดเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยคือมหาวิทยาลัยก็ตอบไม่ได้ทีนี้โลกสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรื่องไม่มีกำหนดเลยหยุดหมดไม่ใช่ครับนี่คือความจริงที่ราชสำนักจะต้องรับรู้เรื่องเหล่านี้แต่ในทางปฏิบัติไม่ต้องรับรู้เพราะประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะไต่ถามเมื่อไม่มีสิทธิ์จะไต่ถามมหาลัยก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยแบะกันแล้วแต่มึงกันแล้วกันแล้วก็เกิดปัญหาตามมาหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกับเขาก็ลงต่ออีกครับมันมีคลื่นนี่บัณฑิตแม่โจ้ถามทางออกแนวทางเยียวยาหลังถูกเลื่อนงานรับปริญญาออกไปไม่มีกำหนดแล้วจะทำยังไง
ท่านเห็นไหมครับดังนั้นเรื่องของวังเนี่ยทุกคนก็พูดถึงไม่ได้ก็ถามได้แต่มหาวิทยาลัยแล้วจะทำยังไงครับเลื่อนไปอย่างนี้ก็ทันหันแล้วที่จองโรงแรมแล้วว่าไงไอ้จองเครื่องบินแล้วว่าไงมหาวิทยาลัยก็แบ๊ะแบ๊ะตอบไม่ได้นี่คือสิ่งที่เป็นจริงในประเทศไทยแล้วนี่คือเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับแต่มันวุ่นไปหมดเลยมติชนวันเดียวกันด้วยนะครับทีแรกก็ออกไปบอกว่าเรื่องไม่มีกำหนดข่าวก็ตามมาอีกแล้วจะทำยังไงเนี่ยบัณฑิตก็ถามทางออกจะทำยังไงมติชนลงข่าวปรากฏว่าโจทย์ขานกันเละเทะหมดนี่ครับตามข่าวบอกว่าหลังจากล่าสุดเมื่อมีข่าวรายงานว่าหลังจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ประกาศนี้ออกไปได้ไม่นานหนังสือพิมพ์ลงมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากจนทำให้เพจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้รับไม่ไหวปิดคอมเมนต์เลยครับปิดเลยไม่รับเรื่องแล้วมหาวิทยาลัยก็เสียคนไปสิต่างอะไรไหมครับกับกรณีจับนักข่าว2คนแล้วไอ้นายสุทธิชัยหยุ่นก็บอกว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเศรษฐาที่ไปพูดที่สหประชาชาติว่าจะเคารพในหลักสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนแล้วก็มีฝ่ายค้านก็วิจารณ์เศรษฐาว่ารัฐบาลเศรษฐามีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นปัญหายิ่งกว่ารัฐบาลประยุทธ์ทั้งขึ้นทั้งล่องดังนั้นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่เนี่ยจึงเป็นระบบที่ทำให้เกิดปัญหาลักลั่นหาทางออกไม่ได้ไม่รู้ความจริงกันทั้งนั้นแต่ว่าคนแสดงก็แสดงตามหน้าที่ไปคือคนมีอำนาจคือคนมีตำแหน่งไม่มีอำนาจคนมีอำนาจไม่ต้องมีตำแหน่งมันจะยุ่งกันอย่างนี้ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็มึนสิครับปิดเพจไปเลยไม่เอาแม้จะมีการทำปิดคอมเมนต์แล้วไม่ให้แสดงความคิดเห็นแต่คนก็แชร์โพสต์ดังกล่าววิพากษ์วิจารณ์กันเกือบ 6,000 ครั้งแล้วคำวิพากษ์วิจารณ์นี่ดูสิครับออกมาแต่ละอันนี่แม่โจ้รับเละแม่โจ้จะบอกได้ไหมครับก็จะให้กูทำยังไงเล่าก็ในเมื่อในวังท่านยังไม่เสด็จมาก็พูดไม่ได้อีกไม่รู้เรื่องอะไรพูดจนรับภาระไปอีกโอ้โหนี่ครับส่วนใหญ่เข้ามาสอบถามทางมหาวิทยาลัยมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือหรือชดเชยเยียวยาให้กับบัณฑิตที่เสียเงินจองตั๋วเครื่องบินจองค่าที่พักทั้งครอบครัวที่จะมาร่วมยินดีกับลูกหลานในวันรับปริญญาบ้างเช่นภาษานะโหดเกินไปแจ้งกันแบบนี้สงสารน้องๆที่จองตั๋วจองที่พักบอกญาติพี่น้องลงลางานนู่นนี่งึดอีกคนนึงบอกว่าบ้านผมลางานกันเพื่อมารับปริญญาพ่อแม่ผมไม่ค่อยสบายปวดขายังลำบากขับรถมาส่งผมด้วยตัวเองอยากเห็นลูกรับปริญญาพี่ชายตีรถจากใต้ขึ้นมาเหนือมาดูน้องชายตัวเองสูญเสียเงินและเวลามากันทั้งครอบครัวพรุ่งนี้วันซ้อมใหญ่วันแรกก็คือวันที่15เนี่ยใจคอไม่คิดจะแจ้งล่วงหน้ากันเลยเหรอครับมหาลัยคนรอรับกันตั้งกี่พันกี่ครอบครัวค่าที่พักที่จับจองค่าชุดค่าตากล้องเสียเวลาเสียความรู้สึกมากครับแจ้งล่วงหน้าก่อนวันซ้อมวันเดียวลำบากกี่ชีวิตครับตั้งหน้าตั้งตารอโคตรแย่ใส่ใจคนมากใส่ใจคนส่วนมากด้วยครับลำบากกันมารออ้าวอีกความเห็นหนึ่งบอกทางมหาวิทยาลัยมีแนวทางเยียวยาผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไรบ้างไหมอีกคนบอกคือน้องสาวเดินทางมาจากชุมพรพอถึงเชียงใหม่เจอแบบนี้เหนื่อยเลยค่าใช้จ่ายการเดินทางโอ้โหเยอะไปหมดเนี่ยครับ
มันไม่แน่นยังไงผมถึงบอกว่ากิจการต่างๆที่ต้องโยงกับราชสำนักเนี่ยแต่พูดอะไรไม่ได้เลยถ้าราชสำนักเซโนก็ห้ามถามว่าแล้วจะมาอีกเมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่าไม่มีกำหนดไอ้คำว่าไม่มีกำหนดนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วพออยู่ๆอีกวันหนึ่งมาอีกแล้วพอวันรุ่งขึ้นคงถูกด่าหนักมหาลัยถูกด่าหนักก็คงจะจี้ไปที่ข้าราชบริพารบอกช่วยถามหน่อยมันเป็นยังไงจะมาได้ไม่ได้ยังไงจะใครแทนก็ไม่ได้ในเรื่องอย่างนี้ทั้งที่เรื่องการรับปริญญาจากพระหัตถ์ต่างๆนี่เป็นปัญหามากจริงๆมันมีปัญหามากกว่านี้นะครับแต่ละพระองค์ที่มาเนี่ยแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวแต่เรื่องนี้เป็นข่าวเพราะต้องแจ้งนักศึกษาว่างดแล้วงดไม่มีกำหนดพอถึงวันที่15บอกคงได้ข่าวแล้วไม่เลื่อนแล้วไทยรัฐวันที่15บอกไม่เลื่อนแล้วมหาลัยแม่โจ้ยืนยันกำหนดการรับปริญญาตามเดิม18ถึง19ก็พอคนก็ด่าอีกว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นอะไรนะเมื่อวันก่อนถึงบอกเลื่อนเหตุอะไรก็ไม่บอกก็มันบอกไม่ได้จะทำไงนี่ไทยรัฐก็ลงข่าวให้แม่โจ้เห็นไหมครับแล้วพาดหัวใหญ่เลยนะประกาศโดนที่สุดไม่โดนที่สุดยังไงนะถูกด่าพระบิดาด่าบุพการีแล้วนี่นักศึกษามหาลัยแม่โจ้ยืนยันกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาเหมือนเดิมให้มาซ้อมได้แล้วอ้าวก็เป็นข่าวลงได้แค่นี้เองครับเรื่องของวังแต่ห้ามพูดถึงวังก็พูดได้แค่นี้หนังสือพิมพ์ก็พูดได้แค่นี้คนที่เกี่ยวข้องก็พูดได้แค่นี้มติชนโดนที่สุดไม่เลื่อนแล้วแม่โจ้มาเลยแม่โจ้ประกาศรับปริญญาตามเดิม18-19ก็พอแน่นอนแต่แน่นอนคนก็ด่าต่อบอกแล้วมันเรื่องอะไรบอกอย่างนั้นวะเป็นเพราะอะไรวะทั้งหมดนี่ครับนี่คือรูปธรรมที่เป็นจริงแล้วถ้าลองคิดดูสิว่าเมื่อราชสำนักเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นไม่เพียงแต่งานพิธีการพิธีกรรมต่างๆเท่านั้นแต่วันนี้เข้าไปอยู่กับเรื่องการบริหารรัฐอำนาจรัฐการแต่งตั้งผบ.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพผบ.ทบ.ทัพบกทัพเรือทัพอากาศแล้วก็บอกว่าไม่ต้องมีการปฏิรูปใครเสนอปฏิรูปเท่ากับเป็นการล้มล้างสถาบันห้ามพูดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูป112โดยเด็ดขาดห้ามพูดเกี่ยวเรื่องการปฏิรูปสถาบันโดยเด็ดขาดใครพูดถึงก็กลายเป็นซอกก่อนบ่อนทำลายผมว่าอย่างนี้เมื่อมันมีภารกิจมากขึ้นไปดีลกับทุกระบบสังคมแล้วก็บอกห้ามพูดหมดนี่คือรูปธรรมที่เป็นจริงแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ครับนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยที่ส.ส.สุนัยนำมาเสนอกับท่านทุกวันจันทร์พฤหัสและเสาร์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการวันนี้แล้วก็พบกันใหม่ครับวันเสาร์ครับสวัสดีครับ